สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation นะคะวันนี้วันอังคารที่30พฤษภาคม2566นะคะและอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิตวเกียรติค่ะและผมพี่ภูภูมิแก้วกล้าครับวันนี้วันอังคารก็ Morning Tuesday นะครับส่วนเรื่องราวที่ต้องติดตามแน่นอนยังคงหนีไม่พ้นเรื่องราวแล้วก็ประเด็นร้อนทางการเมืองพอหลังจากที่ทราย MOU ของว่าที่พักรัฐบาลทั้ง8พักไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวตามมามากมายเดี๋ยวบ่ายวันนี้ที่พักประชาชาติเขาจะกลับมาประชุมกันอีกครั้งมาหาลือเรื่องของ Transition Team แต่หลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะแล้วมันจะถกเรื่องดีลเก้าอี้รัฐมนตรีกันไหมสุดท้ายที่มีปมปัญหาแล้วบอกว่างดให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องของศึกแย่งเก้าอี้ประธานสภาจะลงตัวจะเคลียร์กันได้เลยวันนี้ไหมค่ะคือเขาเปลี่ยนวิธีการนะคะคืองดสัมภาษณ์สื่อหลังจากที่คุณพิธาออกมาอย่าสื่อเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีมเจรจาคือจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมคะ8พรรคร่วมที่เขานัดเจอกันที่พรรคประชาชาติวันนี้เนี่ยวาระเนี่ยออกมาแล้วนะคะออกมาทั้งหมดเนี่ยจะมี3วาระด้วยกันหนึ่งก็คือเป็นความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลอ้าวไปถึงไหนยังไงแล้ว2ก็คือเรื่องนโยบายต่างๆแล้ว3ก็คือภารกิจอ่ะมอบหมายให้คณะทำงานไปทำเอ้าวาระเก้าอี้ประธานสภาอยู่ไหนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเลขาธิการพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวคุยก่อนสองพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะคุยกันก่อนแค่สองพรรคหลักๆเท่านั้นและเดี๋ยวค่อยคุยกันแปดพรรคเขานัดกันวันนี้เนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจับตาดูเพราะว่าสี่โมงครึ่งเขาจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยเท่ากับว่าเราไม่เห็นมาสัปดาห์กว่าแล้ว8พรรคร่วมเดี๋ยวแถลงร่วมกันวันนี้อีกทีค่ะคุณชัยธวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์แบบนิ่มๆนิ่งๆตามสไตล์แล้วก็บอกว่าสื่อก็คาดเดากันไปเองจริงๆมันไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันขนาดนั้นหรอกแต่คนตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องไปพรรคประชาชาติด้วยล่ะทำไมเป็นพรรคประชาชาติหลายคนสงสัยไหมคะคือเท่าที่ทางฝั่งของก้าวไกลเขาบอกมาเขาบอกว่าคือเป็นการวนกันไปมี8พรรคก็แล้วแต่วาระก็วนกันไปที่ทำการพรรคนั้นพรรคนี้พอดีมาถึงคิวพรรคประชาชาติเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะหรือมันเป็นข้อเสนอไหมที่จะให้อาจารย์วันนอมาเป็นบุคคลที่3ขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานสภาแต่เขาบอกไม่น่าจะเกี่ยวละเพราะว่าอาจารย์วันนอเนี่ยปฏิเสธบอกผมพอแล้วครับอาจารย์วันนอก็ถ้ามานั่งเป็นประธานสภาก็จะคล้ายๆกับอดีตประธานชวนนะครับหรือว่าคุณชวนที่กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งแล้วก็ในวัยที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสูงอายุกว่าท่านอื่นๆหน่อยท่าน79แล้วค่ะอาจารย์วันนอตอนนี้ท่านนั่งเป็นประธานสภา44นะคะตอนนี้ท่าน79ท่านบอกท่านพอแล้วท่านก็อาจจะอยากพักอาจจะอยากทำหน้าที่ผลักดันวาระอื่นๆของพักมากกว่าเดี๋ยวรอติดตามกันขณะเดียวกันประเด็นที่หลายคนยังคงจับตาแล้วก็แน่นอนว่าลุ้นระทึกนะครับโดยเฉพาะด้อมส้มหรือคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลแล้วก็เชียร์ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหนุ่มคนใหม่แน่นอนว่าก็คือเรื่องของการถือหุ้นสื่อหรือหุ้น ITV วันนี้จะเป็นด่านหินด่านอรหันต์ที่อาจจะทำให้สุดท้ายสวยังไม่ยกมือให้คุณพิธาได้เป็นสสให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วแน่นอนแล้วก็อาจจะมีการยื้อกันไปจนสุดท้ายแล้วรอผลลัพธ์ที่ออกมาว่าจะออกแบบไหนกันแน่ค่ะคือตอนนี้เรื่องของการที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยมัน2ด่านหินนะคะคุณผู้ชมคะมีทั้งด่านเรื่องหุ้นที่ตอนนี้ก็ดูจะเข้มข้นนะจะต้องเรียกว่าเป็นคณะนักร้องแล้วอ่ะเพราะเมื่อวานเขาไปพบกตไปทั้ง3คนใช่มั้ยคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเสียงของสวแต่บางคนก็บอกว่าพอมีเรื่องหุ้นเข้าไปปุ๊บมันจะไปเข้าข่ายขาดคุณสมบัติของความเป็นสสคุณสมบัติของการเป็นนายกมั้ยแล้วตรงเนี้ยอาจจะเป็นที่อาจจะเป็นเรื่องเหตุผลที่ทำให้บรรดาสวเขาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างก็ได้ว่านี่ไงขาดคุณสมบัติเดี๋ยวเป็นนายกไปแล้วไปมีปัญหาทีหลังหรือเปล่าทุกอย่างเกี่ยวโยงกันไปหมดเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นเช้านี้ด้วยเรื่องที่ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามเพราะว่าเมื่อวานนี้หนึ่งในนักร้องมืออาชีพอย่างคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็เข้าให้ถ้อยคำกับกกต.ครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังเป็นผู้ยื่นร้องเรื่องนี้ซึ่งตัวคุณเรืองไกรก็บอกว่ามั่นใจมากและถ้าในท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเดินหน้าร้องเรื่องนี้ต่อถึงขั้นให้มีการยุบพรรคก้าวไกลทีเดียวครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อให้ถ้อยคำภายหลังยื่นตรวจสอบคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลกรณีการถือครองหุ้นบริษัท ITV จำนวน 42,000 หุ้นว่านี่เป็นการกระทำผิดขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยคุณเรืองไกรเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ามาให้ถ้อยคำกกต.ครั้งแรกหลังยื่นคำร้องมาแล้ว 4-5 ครั้งและเมื่อมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ายังมีประเด็นเพิ่มเติมเนื่องจากมีการให้ความเห็นหลายทิศทางทั้งเชียร์และไม่เห็นด้วยพร้อมได้นำตัวอย่างหรือว่ายกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในอดีตที่เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อมวลชนของผู้สมัครส.ส.รายอื่นๆมาส่งมอบให้กับกกต.เพื่อเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าศาลพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่
ประกอบกิจการหรือกลับมาประกอบกิจการหรือไม่นอกจากนี้คุณเรืองไกรยังได้ตอบโต้นักวิชาการที่ออกมากล่าวหาเขาว่าเขาอ่านกฎหมายไม่แตกฉานคุณเรืองไกรเนี่ยบอกผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ผมเป็นคนตรวจสอบนักกฎหมายอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกท่านไปอ่านให้ดีไม่ว่าพิธีกรนักวิชาการด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ที่ไหนไปอ่านกฎหมายให้แม่นๆหน่อยผมพอมีความรู้กฎหมายนิดหน่อยแต่ผมไม่เห็นด้วยที่ท่านให้ความเห็นต่อพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้แล้วคุณเรืองไกรก็บอกอีกว่าคุณพิธาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ปี62จึงต้องย้อนกลับไปตรวจสอบด้วยว่าถ้าถือหุ้นสื่อไอทีวีตั้งแต่ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งปี62แล้วได้เป็นส.ส.กกต.ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิ์คุณพิธาย้อนหลังถ้าศาลพิจารณาออกมาในลักษณะที่ว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ปี62เงินประจำตำแหน่งต่างๆของคุณพิธาและผู้ช่วยส.ส.อาจมีปัญหาตามมาได้ด้วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องร้องขอให้กกต.ย้อนกลับไปตรวจสอบตั้งแต่ปี62โดยอ้างอิงแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและกกต.ที่ผ่านมาแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าหากตั้งข้อสังเกตว่าคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องมีการเซ็นรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขต400เขตแบบบัญชีรายชื่อ100คนและยังให้พรรคก้าวไกลเสนอชื่อตนเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแบบนี้เข้าข่ายขาดคุณสมบัติทั้งหมดหรือไม่คุณเรืองไกรเนี่ยบอกเลยว่าหากคุณพิธาผ่านด่านนี้ไปได้จนถึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ยืนยันที่จะเดินหน้าร้องเรียนต่อไปเพื่อยุบทั้งคณะรัฐมนตรีแล้วไม่มีการรับรองสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะใช้วิธีการให้ส.ส.เข้าชื่อ1ใน10เพื่อยื่นร้องต่อศาลคู่ขนานไปด้วยเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของคุณพิธาก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นคุณพิธาก็ต้องถูกย้อนไปตรวจสอบว่าถ้าถือหุ้นสื่อไอทีวีขณะที่สมัครปี62แล้วได้เป็นส.ส.กกต.ก็ควรจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วในฐานะหัวหน้าพรรคที่เซ็นรับรองบัญชีเขตเกือบ400เขตรายชื่อ100บัญชีรายชื่อด้วยนะครับก็ต้องขอให้วินิจฉัยว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะต้องห้ามต่อให้ได้เป็นนายกผมก็ร้องอาจจะพ้นทั้งครม.ทีเดียวผมจะทำหนังสือหรือขอร้องให้ส.ส.เนี่ยใช้สิทธิ์1ใน10เข้าชื่อร้องตรงคู่ขนานไปกับกกต.ยังไงฮะเนี่ยประเด็นนี้นะครับคือคุณเรืองไกรนี่บอกว่าจะขอให้กกต.เร่งพิจารณาเร็วขึ้นกกต.จำเป็นต้องเร่งเพราะเมื่อส.ส.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตนก็จะทำหนังสือให้ส.ส.ยื่นในนามส.ส.ตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญใช้สิทธิ์1ใน10เข้าชื่อร้องตรงคู่ขนานกับกกต.ไปอีกทางหนึ่งพร้อมระบุว่าสมัยเมื่อปี51ตัวคุณเรืองไกรเนี่ยก็เคยร่วมลงชื่อสมัยเป็นส.ว.ร้องต่อนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นและเมื่อเพื่อนส.ว.ขอให้ตนเข้าชื่อด้วยตนก็เข้าชื่อคำนิยามของนายสมัครจึงมี2เลขรับพ้นจากตำแหน่งไปเพราะเป็นลูกจ้างไม่ใช่เพราะพจนานุกรมแต่เป็นเพราะใบหักภาษีพงด.3เช่นเดียวกับกรณีคุณพิธาน้ำหนักจึงอยู่ที่บัญชีบมจ.006ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดสันนิษฐานไปก่อนว่าถูกต้องและกกต.ควรนำไปประกอบการพิจารณาแต่ผู้ที่ใช้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นกรณีคุณพิธาจะมาบอกให้เขาบริหารไปก่อนก็คงไม่ได้เพราะตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์ตนก็เคยถูกขอมาแล้วโดยมีหลักการว่าจะไม่บอกใครก่อนเพราะกลัวถูกคนมาขอหรือล็อบบี้ไม่ให้ยื่นเรื่องแต่จะใช้วิธีเขียนเรื่องร้องเรียนเสร็จแล้วค่อยแจ้งต่อสื่อมวลชนส่วนเรื่องผิดถูกนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนี่คือเรื่องไกลแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยร้องมาทั้งคุณสมัครทั้งคุณอภิสิทธิ์อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งคู่เนี่ยค่ะถ้าดูประเด็นที่ทางคุณเรืองไกลไปกกต.เมื่อวานนี้นะคะก็เท่ากับว่ามีทั้งไปเร่งรัดกกต.ด้วยนะคะไปยื่นหลักฐานเพิ่มนะแล้วก็มีเรื่องของการไปเอ๊ะมันจะเป็นผลพวงที่ย้อนหลังไปถึงก่อนปี62เลยไหมนะคะแล้วก็รวมทั้งจริงๆเมื่อวานนี้มีพูดเรื่องของคดีอาญาด้วยแต่ไว้ก่อนเพราะว่าเราต่อสายไว้อีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะโฟนอินต่อสายคุณเรืองไกลกับประเด็นนี้ด้วยนะคะทีนี้กลับมาอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อวานนี้ไป3ท่านนะคะนักร้องนะคะที่ไปยื่นเรื่องกับกกต.นะคะมีอีกนอกจากคุณเรืองไกลนะคะก็มีอีกท่านนึงนะคะคุณนพรุตแล้วก็คุณสนธิยาสวัสดีด้วยพาไปดูในส่วนของคุณนพรุตก่อนนะคะคุณนพรุตวรชิตวุฒิกุลนะคะเป็นอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006นะคะเมื่อวานนี้ก็มาให้ถ้อยคำกับกกต.ด้วยบอกว่าขอให้กกต.เร่งพิจารณาเหมือนกันแล้วก็ให้กกต.เนี่ยมีมติก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส่วนที่หลายคนแสดงความเห็นอยากให้คุณพิธาได้ทำหน้าที่บริหารประเทศไปก่อนเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ส่วนตัวของคุณนพรุตเนี่ยบอกว่าต้องมีการยึดโยงกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่อันนี้คุณนพรุตนะคะทีนี้อีกคนนึงคือคุณสนธิยาสวัสดีค่ะบอกว่าผมเนี่ย
ไม่ได้ยื่นปมถือหุ้นสื่อแต่ยื่นขอให้กกต.เร่งรัดการพิจารณาถือหุ้นสื่อก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเหมือนกันคือเหมือนกันเลยบอกว่าอยากให้มีผลก่อนการรับรองการเลือกตั้งนะคะแล้วคุณสนธิยาเนี่ยก็บอกได้ว่าวันนี้ผมมาเร่งรัดแล้วก็สอบถามไทม์ไลน์การพิจารณาของกกต.เพื่อให้ประชาชนรู้ความจริงว่าจะมีนายกได้เมื่อไหร่และถ้าหากว่าคุณพิธาถือหุ้นจริงก็จะขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญยืนยันว่าไม่ได้โกรธเคืองใครเป็นพิเศษแต่เชื่อว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติค่ะในวันนี้ผมมาให้การสอบปากคำและจะยืนยันกับคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคุณพิธาถูกร้องโดยคุณเก่งคุณเรืองไกรและเลขาธิการปปช.ก็แถลงข่าวเลยว่าคุณพิธาถือหุ้นจริงและถ้าถือหุ้นจริงก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ว่าคุณพิธาขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็มีประเด็นแค่นี้เองไม่ได้โกรธเคืองใครเป็นการพิเศษทั้งสิ้นผมไม่ได้เป็นผู้ร้องร่วมแต่ผมเป็นผู้มากระตุ้นและขอทำลายของคณะกรรมการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาเท่าไหร่มันลงถนนได้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกรณีการที่คุณพิธาไม่ถูกเสนอชื่อก็สามารถลงถนนได้และฝ่ายที่เห็นด้วยกับการที่การกระทำของคณะกรรมการเลือกตั้งหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็จะลงถนนด้วยแต่ที่ผมกราบเรียนเลยครับว่าบ้านเมืองนี้อยู่ด้วยกฎหมายถ้าทุกฝ่ายยอมรับในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญคือเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยคนึงนะคะที่คุณสนธิยาสวัสดีพูดด้วยนะคะว่าการเคลื่อนไหวบนท้องถนนก็มีความเป็นไปได้ทั้งจากฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางคนสะดุ้งเลยนะคะเอ้ามีลงถนนด้วยหรอแต่ถ้าคนไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและเคารพกฎหมายก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรคุณสนธิยาทีนี้คุณสนธิยายังพูดไปต่อด้วยนะคะคือมีประเด็นค่ะที่มีพระพยอมท่านออกมาบอกว่าให้คุณสนธิยาเนี่ยหยุดเคลื่อนไหวทางคุณสนธิยาก็เลยบอกกลับไปแบบนี้บอกว่ากราบนมัสการไปถึงพระพยอมที่ออกมาบอกให้ผมหยุดเคลื่อนไหวและให้คุณพิธาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้ทำหน้าที่ก่อนนั้นผมขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่เป็นเพราะอะไรลองฟังดูค่ะกราบนมัสการไปถึงหลวงพ่อด้วยนะครับท่านพระอาจารย์พยอมกัลยาโนที่ผมมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็โดนด่าโดนว่าแต่โดยความเป็นจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับเล่มนี้เล่มเดียวรัฐธรรมนูญมาตรา98ไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบเกลียดหรือไม่เกลียดแต่เป็นเรื่องของการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของสมาชิกผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับเลือกตั้งในขณะนี้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องความเกลียดหรือไม่เกลียดถูกหรือไม่ถูกหรือเป็นเรื่องของเมตตาธรรมแต่เป็นเรื่องของความถูกต้องที่เป็นไปตามกระบวนการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทีนี้อีกประเด็นนึงนะคะที่มีหลายฝ่ายออกมามองว่าตอนนี้หลักนิติรัฐบิดเบี้ยวซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผ่านการทำประชามติโดยประชาชนเกือบ17ล้านเสียงอันนี้คุณสนธิยาบอกนะบอกว่ารัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติโดยประชาชนเกือบ17ล้านเสียงต้องถามกลับว่าบิดเบี้ยวในลักษณะแบบไหนล่ะฝ่ายไหนบอกว่าบิดเบี้ยวและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการใช้มาแล้ว4ปีในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเห็นว่าบิดเบี้ยวทำไมไม่คิดแก้เหตุใดไม่ดำเนินการในช่วงที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนั้นก็มีส.ส.ของพรรคก้าวไกลเพื่อไทยและทุกพรรคที่สามารถดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องมาบอกว่าบิดเบี้ยวอันนี้คุณสนธิยาแต่ยังไม่จบนี่คะฮะคือต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้พูดหลายเรื่องให้สัมภาษณ์หลายเรื่องแต่ขอเติมนิดนึงเรื่องรัฐธรรมนูญที่หลายคนบอกว่าบิดเบี้ยวเนี่ยหลายคนก็มองว่าจะบิดเบี้ยวไม่บิดเบี้ยวไม่รู้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมีของให้เล่นเยอะมีช่องให้ได้เล่นงานกันเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดมีข้อให้ได้ร้องเรียนจากช่องว่างหรือจากข้อความในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เยอะมากรวมทั้งตอนนี้ก็มีการที่จะเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย จากหลายฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะเดี๋ยวรอติดตามมาต่ออ่ะพูดถึงคุณสนธิยาอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเมื่อวานนี้ก็ถูกผู้สื่อข่าวถามถึงปมที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับมีการทวิตถึงตัวคุณสนธิยาแม่ไม่อยากอ่านเลยให้เห็นดูดีกว่าว่าคุณณัฐวุฒินะครับทวิตว่าอะไรทวิตตั้งแต่วันก่อนนะแต่ตอนที่คุณอุ้งอิงบินไปหาคุณทักษิณแล้วดูครับอุ้งอิงบินหาพ่อสนธิยาร้องหาจริงๆอ๋อจิมยานเบอร์ไว้ใช่ไหมคะนะจริงๆแล้วมันมีคำว่าพ่อเติมงองูเป็นพ่องคือเพราะว่าเล่าย้อนนิดนึงก็ได้คือก่อนหน้านี้
ถ้าคุณผู้ชมจำได้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยบินไปเจอกับคุณพ่อคุณทักษิณที่สิงคโปร์แล้วคุณสนธิยาก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะออกมาร้องกกต.ใช่ไหมคะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นจังหวะที่คือคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยถ้าจะบินไปพบกับคุณทักษิณตอนนี้คือไม่ควรเป็นการเปิดเผยไหมไม่ควรเป็นการเปิดเผยไหมแต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะเขาไปเจอคุณพ่อแต่คุณสนธิยาก็มองมุมนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิเขาก็เลยโพสต์แบบนี้ซึ่งเมื่อวานนี้คุณสนธิยาก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าไม่ถือสาเพราะบอกว่าตัวคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็พูดไปเรื่อยอยู่แล้วรู้จักกับน้องชายผมเปรียบแต่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและถ้าวันนึงเกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาควรจะต้องดูเรื่องของจริยธรรมด้วยว่ามันมีความเหมาะสมมั้ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตอบเรื่องนี้ว่ายังไงลองฟังดูครับคุณณัฐวุฒิแกก็เป็นคนที่ไม่มีสิทธิทางด้านการเมืองอยู่แล้วประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแกก็พูดของแกไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของคุณณัฐวุฒิเองผมถือว่าแกก็เป็นคนหนึ่งที่แกก็ผ่านอะไรมาบ้างมาส่วนจะว่าผมอะไรยังไงก็สุดแต่ท่านจะพิจารณาก็ได้กันแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณทักษิณกลับมาติดคุกแล้วคุณอุ้งอิงเข้าไปเยี่ยมคุณสนธิยาจะร้องไหมผมบอกผมจะร้องทำไมเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดร.ทักษิณชินวัตรกลับมาปฏิบัติเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายไทยก็แสดงว่าดร.ทักษิณท่านเคารพกฎหมายไทยก็เป็นคนไทยคนหนึ่งและผมว่าถ้าท่านมาสู้คดีหรือในประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศก็พร้อมจะให้โอกาสท่านนะเนี่ยคุณสนธิยาพูดประมาณว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาอยู่เมืองไทยสู้ตามกระบวนการกฎหมายหรือคุณอุ๊งอิ๊งไปเยี่ยมคุณทักษิณในคุกเนี่ยมันก็ไม่มีใครว่าอะไรได้แต่การที่ถ้าสมมติว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครก็ตามที่เป็นส.ส.แล้วไปเยี่ยมไปคารวะคุณทักษิณที่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องจริยธรรมเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็ทำให้ส.ส.หลุดจากตำแหน่งไปหลายคนแล้วใช่ค่ะทีนี้เรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็ได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์วิษณุเครืองามด้วยรองนายกนะคะแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องกฎหมายก็ต้องไปถามอาจารย์วิษณุด้วยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามก็มีการตอบประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะก็สื่อถามเหมือนกันว่าเอาเรื่องของปมถือหุ้นสื่อล่ะทางอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติในการถือครองหุ้นสื่อในรัฐธรรมนูญว่ามีเจตนารมณ์ยังไงเดี๋ยวถ้าต่อไปก็อาจจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผู้ชี้ขาดโดยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้สั้นๆเท่านั้นไม่ได้บอกว่ากี่หุ้นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นสื่อขนาดไหนโอเปเรตคือดำเนินการอยู่ไหมหรือถ้าดูคำวินิจฉัยเก่าๆของศาลรัฐธรรมนูญก็อาจเห็นทิศทางได้เหมือนกันเพราะเคยตัดสินเรื่องนี้มาแล้วหลายคดีนักข่าวถามต่อนะคะการถือหุ้นของคุณพิธาเนี่ยจะต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวันเลือกนายกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่กกต.กับศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปว่ากันคืออาจารย์วิษณุก็แค่บอกว่าเอาล่ะในภาพรวมนะด่านแรกคือกกต.ด่านที่2ก็คือศาลรัฐธรรมนูญค่ะครับเมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุเนี่ยมีพูดช่วงนึงนะบอกเลยว่าเห็นตอนแรกเนี่ยว่าที่พรรครัฐบาลเขาเซ็น MOU กันก็ตายใจคิดว่าตกลงกันทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมเก็บของแล้วแต่ตอนนี้ประธานสภาดูกลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยมีคำถามเยอะเลยจริงๆเมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุยังพูดไปถึงว่าโอ้โหอำนาจหน้าที่นะของประธานสภาด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะมีอำนาจในเรื่องของการกำหนดวันสมมุติวันนี้โหวตนายกแล้วยังโหวตไม่ได้เสียงไม่ถึง376ประธานสภาก็มีคนมีอำนาจในการกำหนดไงว่าอ่ะพรุ่งนี้โหวตใหม่ไหมหรือมี7วันโหวตใหม่อันนี้ในส่วนของอาจารย์วิษณุนะคะแต่กลับเข้ามาเรื่องของการถือหุ้นสื่ออย่างที่เราบอกไปว่าเรานัดแนะไว้แล้วนะคะกับทางคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ไปยื่นกกต.มีความคืบหน้ายังไงบ้างตอนนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเรืองไกรสวัสดีครับคุณเรืองไกรครับสวัสดีครับคุณตั้งคุณกวางครับค่ะคุณเรืองไกรคะสรุปให้ฟังหน่อยว่าทั้งหมดที่ไปยื่นกกต.เนี่ยมีประเด็นไหนบ้างเพราะเห็นว่ามีทั้งมีอาญาด้วยเหรอคะมีเรื่องของย้อนหลังไปปี62ด้วยแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นยุบพรรคเลยเหรอคะครับก็เรื่องนี้ไม่มียุบพรรคนะครับประเด็นแรกก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการร้องตามพ.ร.ป.ส.ส.นะครับยังไม่ใช่เหตุของพรรคการเมืองครับนะครับคำร้องนี่เป็นกรณีคุณพิธาถือหุ้น ITB นะครับเมื่อวานให้ถ้อยคำเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ยื่นไปแล้ว5คำร้องนะครับกรณีเดียวกันยื่น5ครั้งเพิ่มเติมพยานหลักฐานแล้วเมื่อวานเนี่ยยื่นเพิ่มกลับไปอันหนึ่งก็เมื่อวานก็เลยเป็นการให้ถ้อยคำประกอบกับทั้ง6คำร้องนะครับโดยคำร้องเนี่ยก็เขียนชัดว่าเราเป็นผู้กล่าวหานะครับคุณพิธาเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้สมัครซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ร้องได้ตรวจสอบได้ตามกฎหมาย
นะครับทีนี้ข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3นะครับประกอบพ.ร.ป.ส.ส.มาตรา42วงเล็บ3นะครับอันนี้คือหัวเรื่องที่ตั้งเรื่องสอบค่ะนะครับแล้วก็ให้ยืนยันคำร้องทั้ง6ฉบับว่าเราเป็นผู้ร้องนะครับแล้วก็ขอให้วินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ว่าคุณพิธาถือหุ้นเนี่ยซึ่งก็คงไม่ได้ปฏิเสธกันแล้วว่าถือหุ้น ITB นะครับส่วนจะเป็นเข้าข่ายมาตรา98วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา42วงเล็บ3กฎหมายเขียนเหมือนกันคือรัฐธรรมนูญกับกฎหมายลูกเขียนเหมือนกันครับนะครับเขาก็เลยร้อยข้อกฎหมายมา2เรื่องนะครับเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครไม่ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ยืนยันคำร้องเสร็จแล้วก็ให้เพิ่มบันทึกคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เขียนเรียงก้อนมาดีนะฮะประมาณ3แผ่นแล้วก็ขอให้เพิ่มว่าขอให้วินิจฉัยด้วยว่าการที่คุณพิธาเนี่ยเสนอชื่อนะครับยอมรับการเสนอชื่อโดยพรรคเก้าไกลอยู่ในบัญชีนายกเนี่ย มีลักษณะต้องห้ามด้วยหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามาตราไหนผมก็บอกขอเล่มหนังสือคือเวลาสอบเนี่ยเขาจะมีเล่มเอกสารกฎหมายรวมระเบียบรวมของกกต.เล่มหนาๆเนี่ยผมบอกเปิดพ.ร.ป.ส.ส.ดูมาตรา14วรรค1วงเล็บ2บอกว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อวงเล็บ2เนี่ยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามก็ให้บันทึกลงไปนะครับแล้วเราก็เซ็นนั่นก็คือองค์ประกอบทีนี้การถือหุ้น ITV เนี่ยมันมี2ช่วงนะครับจากการที่เราดูใบบมจ6ตั้งแต่ปี51จนถึง66ที่มีชื่อคุณพิธาอยู่เนี่ยนะครับ51ถึง66มันก็ค่อมปี62นะครับเพิ่งค่อมปี62เนี่ยก็เป็นเหตุที่จะต้องย้อนกลับไปตรวจว่าตอนปี62ก็ถือหุ้น ITV อยู่นะจะมีลักษณะต้องห้ามด้วยหรือไม่นะครับถ้ามีลักษณะต้องห้ามเนี่ยผลของการเป็นส.ส.เนี่ยการโหวตการเสนอยัตติการทำอะไรในนามส.ส.ในนามกรรมาธิการไม่เสียไปเพราะรัฐธรรมนูญเขารับรองไว้แต่ถ้ามีลักษณะต้องห้ามอาจจะถูกศาลวินิจฉัยเช่นเดียวกับคุณอะไรธันวาลินอะไรคือพ้นสมาชิกภาพตั้งแต่กุมภา62อะไรที่เป็นวันสมัคร6กุมภาหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนั้นก็หมายความว่าถ้าวินิจฉัยออกมาเช่นนั้นก็ต้องเรียกเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มแล้วก็เงินของทีมงานอีก8คนคืนอันนี้เป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่เราร้องเข้าไปเพราะฉะนั้น6คำร้องเป็นเรื่องของคุณพิธาล้วนๆถูกไหมครับถูกต้องครับอ๋อแต่ถ้าย้อนหลังไปปี62ผลที่จะตามมาเป็นเรื่องแค่เรื่องการเรียกเงินเฉยๆผลอื่นๆที่เป็นการบวชอะไรผ่านมาแล้วก็คือไม่เกี่ยวเลยถูกไหมคะไม่เกี่ยวฮะเพราะรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญรับรองอยู่แล้วครับซึ่งในหกคำเนี่ยมันจะกลับไปลื้อมติอะไรเนี่ยเขาถึงบัญญัติไว้ครับไม่ได้ในกฎหมายลูกนะบัญญัติในรัฐธรรมนูญเลยซึ่งใน6คำร้องนี้เนี่ยนอกจากลักษณะต้องห้าม98วงเล็บ3แล้วก็พ.ร.ป.ส.ส.42วงเล็บ3แล้วมันก็จะลากไปเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีด้วยถูกไหมครับถูกครับอันนี้ก็มีข้อกฎหมายรองรับนะครับซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยที่มาออกรายการออกความเห็นดังTikTok อะไรเนี่ยคือพูดบอกว่าเอ๊ะถ้าลาออกแล้วขายหุ้นแล้วก็คงไม่มีปัญหาก็เป็นนายกได้และตัวคุณพิธาเองก็พูด worst case ของ worst case อะไรเนี่ยนะครับอยู่ในรายการถ้าจำไม่ผิดนะครับคือหลายคนของทางก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเต็มที่ก็ไม่ได้เป็นส.ส.แต่ไม่กระทบต่อการเป็นนายกเพราะนายกไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้ไอ้เรื่องนี้กระทบแน่นอนฮะคุณรังแกมั่นใจแบบนั้นกฎหมายเขียนไว้ครับคุณสมบัติเดียวกันเหรอคะคุณเรืองไกรคะมาตรา14วรรค1วงเล็บ2ฮะเขียนไว้หรือจะไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา89ก็ได้อ่านได้ฮะอยู่ในกฎหมายงั้นแปลว่าไม่มีการคาดเดาแน่นอนถ้าไม่มีกฎหมายผมไม่พูดครับตามหลักที่คุณเรืองไกรบอกก็คือว่าคุณสมบัติโยงกันส.ส.กับนายกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเทียบกันว่า
ถ้าศาลรับคำร้องก่อนหรือหลังที่กกต.รับรองความเป็นส.ส.เนี่ยมันจะมีผลต่างกันยังไงบ้างคะคุณเรืองไกรคะก็คือตรงนี้เป็นเรื่องเขตอำนาจศาลนะครับซึ่งอันนี้ในเลยวันเลือกตั้งก็คงจะเป็นเรื่องเขตอำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกกต.ก็ควรจะรับรองไปก่อนเพื่อให้เปิดสภาได้ 95% นะครับพอครบ95คน475คนเนี่ยกฎรัฐธรรมนูญก็ให้เปิดสภามีพระราชกิจการเปิดสมัยประชุมได้ในการประชุมรัฐสภาได้ส่วนกระบวนการเนี่ยจะร้องว่าสิ้นสมาชิกภาพหรือไม่อย่างไรพอรับรองแล้วมันเกิดสมาชิกภาพสมาชิกภาพส.ส.รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือ14 พฤษภา 66นะครับเพราะเมื่อรับรองปั๊บเนี่ยสมมติมารับรองมิถุนากรกฎาเนี่ยแต่สมาชิกภาพมันเริ่มจากวันเลือกตั้งเมื่อเริ่มจากวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยการพ้นจากสมาชิกภาพมันจะไปเข้ามาตรา160หรือ160นั่นของรัฐมนตรีมาตรา106เนี่ยนะครับเป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกรณีคุณธนาธรหรือคุณธันวาลินถ้ารับรองแล้วก็เป็นศาลรัฐธรรมนูญวิจัยแล้วถูกครับแล้วประเด็นที่คุณพิธามีการเซ็นรับรองผู้สมัครด้วยนะคะทั้งหมด492คนใช่ไหมแบบเขต400คนแบบปาร์ตี้ลิสต์อีก92คนตรงนี้มันจะส่งผลยังไงคะคนอื่นๆเนี่ยอีก400กว่าคนเข้าไข่เป็นโมฆะมั้ยเนี่ยคุณสมบัติด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เขต400นะเขตเนี่ยขาดไปหน่อยนึงค่ะภาคใต้อยู่ตรงๆ400กว่าผู้สมัครค่ะแต่บ้านบัญชีรายชื่อน่าจะครบ100นะครับครับแล้วก็เซ็นเพราะว่าเกือบ500นั่นแหละตอนนี้เซ็นในฐานะหัวหน้าพรรคค่ะตอนนี้คุณพิธาเนี่ยไปติดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเองว่าสมาชิกเนี่ยพ้นเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญปัญหาก็คือว่าตอนปี62เป็นอนาคตใหม่ไม่ได้เขียนใช่ไหมฮะ63มาเปลี่ยนเป็นก้าวไกลก้าวไกลไปเขียนข้อบังคับนี้ไว้ก็เท่ากับคุณพิธาควรจะขาดจากสมาชิกตั้งแต่ปี63เพราะการถือหุ้นมันคล่อมมาเมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกความเป็นหัวหน้าก็ต้องขาดตามไปใช่ไหมฮะเมื่อถ้าวินิจฉัยเช่นนี้การที่มาเซ็นรับรองรับรองตัวเองอยู่ในบัญชีนายกรับรองของคนอื่นในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคที่อยู่บัญชีเขตกับบัญชีรายชื่อถามว่ามันจะเสียไปไหมอันนี้คือให้กกต.ตรวจแต่ว่ามันโยงกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วหัวหน้าพรรคก็ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.มันไม่สามารถเซ็นรับรองได้หรอครับเหมือนแยกค่ะจับตำแหน่งได้ไหมหัวหน้าพรรคเดี๋ยวนะฮะเอาอันนี้คือกฎหมายพรรคการเมืองก่อนกับข้อบังคับพรรคครับแยกกันนะเมื่อกี้เรื่องหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายส.ส. อันนี้กฎหมายพรรคการเมืองเซ็นรับรองผู้สมัครการเมืองกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา24บัญญัติว่าสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับคือคำว่าลักษณะต้องห้ามนี่แหละใช่ไหมครับที่เป็นประเด็นอ่านกฎหมายแต่ความกฎหมายก็หมายว่าต้องไปดูว่าสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกลของพรรคไทยพรรคมันข้อบังคับเขาเขียนไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้พรรคก้าวไกลได้ไปเขียนของตัวเองว่าสมาชิกต้องไม่ไปถือหุ้นสื่อคือไม่มีลักษณะว่ามันมาตรา98ตามรัฐธรรมนูญเขาเขียนกว้างเลยครับก็คุมทุกอนุมาตราหรือทุกวงเล็บไอ้ผมก็ไปดูเสร็จผมก็เอ้ยแล้วทำไมคุณไม่แก้คุณไม่แก้ก็ข้อบังคับคุณก็ต้องเป็นแล้วกฎหมายเนี่ยเขารองรับว่าคุณต้องมีลักษณะตามข้อบังคับนะมีคุณสมบัติตามข้อบังคับไม่มีลักษณะก็เมื่อข้อบังคับของก้าวไกลไปบอกว่าสมาชิกต้องไม่ถือหุ้นสื่อซึ่งไม่เขียนก็เป็นได้ตอนนี้พอเขียนมันก็เท่ากับว่าไปขัดกับข้อบังคับของตัวเองแล้วก็เลยชี้ช่องเงินเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นประเด็นของพรรคเก้าไกลเขียนข้อบังคับของตัวเองแล้วไม่ได้แก้ไขด้วยคุณเรืองไกรก็เจาะละเอียดเหลือเกินมันอยู่ในร่างกิจจาเราดูในร่างกิจจาเราก็เห็นหมดว่าข้อบังคับปี63มันมี3ครั้งนะครับมีแก้มี64กับ65ซึ่งไม่ได้แก้ไอ้ตัวนี้ไว้คือผมต้องตรวจละเอียดไม่งั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมกับไม่ได้นะครับคุณเรืองไกรอันนี้ด้วยความที่คุณเรืองไกรเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับพรรคอะไรต่างๆที่ค่อนข้างมีรายละเอียดนะคะขอถามในมุมของก้าวไกลว่า
ถ้าไม่รู้ตอบได้หรือเปล่านะถ้าเขาจะต้องต่อสู้เขาต้องต่อสู้กับเรื่องนี้เนี่ยมันมีมุมตรงไหนที่เขาสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็โต้แย้งได้บ้างคะก็ทำได้นะครับเขาก็สู้มาแล้วแต่สู้แล้วเนี่ยศาลจะดูว่าฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นเป็นสิทธิ์เช่นคุณพิธาบอกว่าเป็นกองมรดกถูกไหมทุกคนก็ไปดูว่าเอ้าแล้วในบัญชีหุ้นทำไมไปวงเล็บไปท้ายชื่อล่ะใช่ไหมทุกคนก็ไปเปิดแท่งเปิดอะไรมาผมก็บอกว่าไปดูพรบมหาชนด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคนไปแน่อีกเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้หญิงอะไรคนหนึ่งพูดในรายการบอกว่าไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ได้เป็นส.ส.ก็บัญชีนายกก็ยังอยู่ก็สู้ได้แต่ข้อกฎหมายนั้นเขาเขียนว่ามีลักษณะต้องห้ามด้วยมีสิทธิ์สู้แต่จะสู้แล้วเนี่ยศาลฟังหรือไม่ฟังอีกเรื่องนึงค่ะควรเอามาสู้แล้วก็สู้ด้วยจำนวนเมื่อกี้ต้นรายการก็บอกใช่ไหมรองวิษณุท่านก็บอกแล้วว่าเขาเขียนตันๆก็ไม่ได้ระบุจำนวนไม่ดูระบุว่าครอบงำก็กี่หุ้นซึ่งนักร้องก็บอกว่าไอ้คำวิจัยเก่าๆเนี่ยนะครับมันเคยมีวางมาตรฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อแตกต่างเนี่ยมันไปอยู่ในมาตรา48ของรัฐธรรมนูญ50นะครับเรื่องสื่อปี60เนี่ยมันอยู่98วงเล็บ3ผมชี้ให้เห็นแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าท่านรองวิษณุท่านก็พูดไกลๆอยู่ก่อนที่จะไปถามเปรียบเทียบถึงกรณีเก่าๆเช่นกรณีของคุณสมัครเนี่ยนะครับมีคนฝากมาถามแต่ผมถามแล้วกันว่าถ้าสุดท้ายย้อนไปแบบนี้คุณพิธาถือหุ้น ITV มาตั้งนานแล้วตั้งก่อนปี62ด้วยซ้ำทำไมถึงตอนนี้ทำไมคุณเรืองกายถึงตัดสินใจออกมาร้องตอนนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่เห็นหรอกครับใครถามมีคนฝากมาถามหลายคนเลยครับคนฝากมาถามต้องดูว่ารัฐธรรมนูญ60บังคับเมื่อเมษา60รู้กฎหมายก่อนกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ60เมื่อ24มีนา62ครับนะครับแล้วเรื่องนี้คุณพิธาก็ไม่ได้แจ้งว่ามีหุ้น ITV อยู่ในวันที่25พฤษภาคม62ด้วยวันปฏิญาณตนแจ้งกปช45รายการของเงินลงทุนไม่ระบุว่ามี ITV ถ้าระบุวันนั้นก็ร้องตั้งแต่วันนั้นแหละเพราะคนถามเนี่ยต้องแม่นต้องละเอียดต้องเขาแสดงว่าณตอนนั้นคุณเรืองกายเองก็ไม่ทราบเหมือนกันถูกไหมครับก็ไม่ทราบผมถึงเอาออกมายันไงที่คุณพิธาบอกแจ้งแล้วปปช.แจ้งแล้วผมว่าแจ้งตอนไหนในเมื่อบัญชีที่ผมเก็บอยู่วันที่25พฤษภาคม45รายการไม่มีแถมยังหลายคนไปบอกไปมีหุ้นคู่อะไรของในทุนเจ้าสัวอีกอะไรอีกนะครับซึ่งคนอธิบายก็อธิบายไม่ถูกอันนั้นมันจำนวนเงินไม่ใช่จำนวนหุ้นไอ้สองแสนนั่นน่ะผมเห็นหมดแหละแต่ว่าคนเขาไม่รู้ผมไม่บอกทุกคนให้รู้ไม่ได้หรอกคือที่ถามแบบนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตัวคุณรังกายส่วนตัวมีอะไรกับคุณพิธาหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้น่าจะต้องมีการได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ต้องไปค้นมาเพราะว่าลำดับหุ้นด้วยจำนวนหุ้นของคุณพิธาถ้าเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากและลำดับอยู่ที่ 4-5,000 เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไปค้นละเอียดเหมือนกันส่วนตัวคุณรังกายมีอะไรคุณพิธาหรือเปล่าครับกลับไปอ่านคำวินิจฉัยตอนปีรัฐมนูล50นะเรื่องถือหุ้นสัมปทานกับถือหุ้นสื่อตามมาตรา48เนี่ยศาลบอกว่าหุ้นเดียวก็ผิดกลับไปอ่านก่อนหลังจากนี้หลังจากนี้จะมีกรณีแบบคุณพิธาคนถามเนี่ยมีความลำเอียงเชียร์ใครหรือเปล่าจึงมาตั้งคำถามกับผมอย่างนี้ผมทำงานทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้ต้องการแสงต้องการอะไรเพราะว่างานของผมเวลาผมทำเนี่ยผมเห็นเรื่องเนี่ยผมเจาะรายละเอียดเนี่ยคนที่จะตรวจได้อย่างผมน่ะจับตัวไม่มีหรอกครับคนจะดูข้อกฎหมายละเอียดยิบดูมติครม.ดูคำพิพากษาศาลปกครองดูทะเบียนผู้ถือหุ้นขอเอกสารกรมพัฒน์ขอรายชื่อผู้ถือหุ้นจากศูนย์รับฝากเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่เคยตรวจสอบเขามีแต่มาถึงไม้จ่อปากมีทีวีมีไฟสองหน้าก็พูดแล้วก็กลับบ้านไม่เคยร้องไม่เคยไปให้ถ้อยคำไม่เคยขึ้นเป็นพยานในศาลเพราะฉะนั้นก็พูดไปเรื่อยเคลียร์เอาเรื่องไกลรับจ็อบนู่นนี่นะผมตรวจทุกคนตัวผมเองผมยังตรวจเลยเอาเป็นว่าเราก็พยายามเก็บให้ครบในหลายๆด้านนะคะเพราะว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตเก็บให้ครบเพราะเราการกล่าวหาเนี่ยเราไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเรื่องสนุกเพราะเขาเสียหายไหมถ้ามันเป็นเรื่องเท็จอ่ะเราควรจะถูกดำเนินคดีไหมถ้าเราไปให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จมันมีกฎหมายรองรับอยู่
ไม่มีหลายคนเนี่ยทำมาออกข่าวบอกโอ้ยอย่างนี้ไปยุ่งไปฟ้องถ้าผมให้ข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่ไม่ได้เสกสรรปั้นแต่งด้วยข้อความอันเป็นเท็จเนี่ยผมใช้ภาษาศาลเลยนะไอ้คนยุ่งไปฟ้องเนี่ยอ่ะพูดจะฟ้องเท็จผมฟ้องกลับได้ตำเป็นตำแหน่งนู่นนี่นั่นไม่ต้องเอาตำแหน่งมาอวดเลยนะครับผมทำงานเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่ามีตำแหน่งจบนั่นอยู่กรรมการชุดนั้นชุดนี้เป็นกรรมาธิการชุดนั้นไม่เคยอวดอ่ะเข้าใจครับตามเนื้อผ้าครับทีนี้ถามต่อคุณเรืองไกรมองว่าเรื่องนี้ควรใช้ระยะเวลากี่วันในการตรวจสอบครับเพราะว่าตอนนี้ตามไทม์ไลน์มันก็จะมีการโหวตเลือกนายกกันอีกภายใน2เดือนแล้วก็ผมเชื่อว่ากกต.การที่ท่านเรียกนะ3คนแล้วที่หน้าจะเรียกคุณศรีสุวรรณหรืออะไรเนี่ยนะครับท่านก็คงเห็นว่าข้อมูลเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่บอกผมเมื่อวานก็ถามมีอะไรอีกไหมผมก็บอกเอาถ้า6ชุดนี่เพียงพอผมก็ว่าอย่างเงี้ยจริงๆผมอยากจะส่งมติครม.นะครับส่งรายงานประจำปีนะครับขอให้ไปเรียกข้อมูลทะเบียนผู้ถือหุ้นอีกอะไรอีกซึ่งก็กกต.เขาคงทำอยู่แล้วแหละเพราะการเรียกพยานหลักฐานเนี่ยเวลาอ่านคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเขาจะให้คนที่เป็นพยานผู้ชำนาญการนะครับดูเจตนารมณ์กฎหมายว่ายังไงแล้วก็ถึงตัดสินค่ะไม่ใช่มาฟังเราคนเดียวคุณพิธาก็ต้องไปแก้ต่างแต่จะแก้ว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกหรือไม่ถือหุ้นน้อยไม่มีนัยยะสำคัญเนี่ยสมมติว่ารักทรัพย์เนี่ยกฎหมายรักทรัพย์เนี่ยคุณจะรักของ10บาทรักนมในห้างสะดวกซื้อหรือคุณจะไปรักรถยนต์อะไรเนี่ยมันก็รักทรัพย์หมดอันนี้เดี๋ยวก็ไปสู้กันอีกทีนะคะคุณเรืองไกรอยากให้ช่วยเล่าย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงเพราะว่าในกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชนะคะหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วนะคะช่วยเล่าย้อนนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นคุณเรืองไกรก็ตรวจสอบคุณสมัครจนพ้นตำแหน่งนายกใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบของกรณีของคุณสมัครกับคุณพิธามีความเหมือนหรือว่าความต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันฮะต่างกันอันนี้เป็นกรณีเรื่องลูกจ้างของคุณพิธาเนี่ยเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญมาบัญญัติภายหลังตั้งแต่ผู้สมัครนะว่าผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับแต่ของท่านสมัครเป็นนายกเป็นนายกแล้วเขาไม่ให้นายกรัฐมนตรีไปเป็นลูกจ้างของบุคคลใดนะทีนี้ท่านสมัครก็ชอบทำกับข้าวโชว์เสาร์อาทิตย์ก็ออกรายการเดินชิมไปบ่นไปแล้วเราก็คือท่านสมัครเนี่ยไปพูดคำหนึ่งที่สะดุดใจผมก็บอกนายกนี่คือแลเรื่องอะไรเนี่ยก็ทำกับข้าวได้ผมก็ทำได้ผมก็เออรัฐธรรมนูญมันห้ามนี่แหละผมก็ร้องเงียบมากแล้วไม่เคยเป่าประกาศกกต. อยู่ศรีจุลทรัพย์ผมก็ร้องคนเดียวปกติขณะที่เป็นสบ. อยู่นี่นะพอท่านสมัครมาออกรายการเสาร์ที่เขาบอกมีเสือสองตัวไปร้องผมว่าถ้าผิดกกต. ก็เตือนผมมานักข่าวก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรใช่ไหมพอแกไปมาเขาก็เอารู้ว่าผมร้องเขาก็มาสัมภาษณ์ถึงคอนโดตอนนั้นผมอยู่คอนโดพอสัมภาษณ์เสร็จพวกสบ. เห็นแล้วว่าเอ้าเรื่องไกลขอเข้าชื่อด้วยสิได้ร้องไปอีกคำร้องหนึ่งคำวิจัยของท่านสมัครเลยมี2เลขแต่ข้อเท็จจริงมันคนละประเด็นคนละตัวแต่ถ้าจะเอาเรื่องหุ้นก็ต้องไปดูคำวิจัยปี553นะครับที่ร้องกันไปร้องกันมาตอนนั้นเนี่ยที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็กกต.ชี้ตามที่ร้องไปเนี่ยเกือบร้อยแต่ศาลวินิจฉัยออกมา6คนนะครับแล้วก็วิจัยซึ่งมาตรา48เนี่ยเขียนยาวเขียนเรื่องครอบงำไม่ว่าทางตรงทางอ้อมจำนวนอะไรเนี่ยเขียนอยู่แต่98วงเล็บ3เหมือนที่ท่านวิษณุบอกไม่ได้เขียนอะไรเลยเขียนทื่อๆเลยแต่ต่างกันตรงเดียวคือไม่มีคำว่าโทรคมนาคมเขียนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเพราะฉะนั้นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคุณต้องอ่านรายละเอียดให้เห็นคนอ่านกฎหมายกฎหมายทุกคำที่บัญญัติมันมีความหมายอยู่ในตัวเขาจะไม่บัญญัติฟุ่มเฟือยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรู้วิชาการเขียนกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณรังกายก็มั่นใจในความแตกฉานทางด้านกฎหมายของตัวเองเหมือนกันเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายไงผมถึงแตกฉานน่ะเพราะว่าผมตรวจนักกฎหมายมาทั้งชีวิตหลักฐานต่างๆที่งานสตง.เนี่ยเราตรวจนักกฎหมายครับค่ะค่ะคุณรังกายคะหลักฐานต่างๆที่มีการไปยื่นกับกตเนี่ยได้มาจากช่องทางไหนบ้างคะหลักๆเนี่ยอันนั้นเป็นแค่เรื่องจุดประเด็นนะครับจุดประเด็นว่ามีชื่ออยู่ซึ่งชื่อนั้นเนี่ยมีริมเจริญรัตน์อีก2ชื่อแต่เวลาขอเอกสารจริงจากราชการเนี่ยไม่ใช่แล้วลำดับไม่ตรงกัน
เมื่อลำดับไม่ตรงกันเราต้องยึดเอกสารราชการพอยึดเอกสารราชการที่ขอมาได้เสร็จตอนนี้ก็ดูงบการเงินซึ่งส่งราชการส่งกรมพัฒน์และไอทีวีเป็นมหาชนก็ต้องไปดูนะครับในตลาดหลักทรัพย์มีรายงานที่ส่งของเก่ามีอะไรศูนย์รับฝากรายงานว่ายังไงเราถึงแกะออกมา18ปีไอแผ่นแรกเนี่ยมันเหมือนกับแค่บอกเล่าว่าเฮ้ยมันมีประเด็นนี่ควรดูไหมอะไรแบบดูตัวเลขแล้วมันไม่ตรงกันเราต้องยึดวันเลขที่วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะมีปีละหนึ่งครั้งเพื่อรับรองงบการเงินเพื่อเลือกตั้งกรรมการเพื่อเลือกผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นภายในเมษาของปีถัดไปนอกเหนือจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีถ้ามีประชุมผู้ถือหุ้นอีกเขาเรียกว่าประชุมวิสามัญกฎหมายแพ่งพื้นธรรมดาแต่ใครรู้ว่าพวกที่ออกมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยรู้เรื่องอย่างนี้เปล่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดนะคะหลักฐานสำคัญในมุมของคุณเดืองไกลที่คิดว่าคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติตอนนี้หลักฐานสำคัญที่สุดคิดว่าเป็นเอกสารชุดไหนปมจ006ที่คุณแจ้งตลาดหลักทรัพย์ที่คุณแจ้งที่ไม่มีวงเล็บหลักทรัพย์ที่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณแจ้งเอกสารเท็จต่อราชการได้เหรอมีการประสานข้อมูลกับทางคุณสนธิยาคุณศรีสุวรรณด้วยไหมคะไม่เคยมีไหมคะผมทำงานคนเดียวแล้วก็ไม่บอกใครด้วยที่คนอื่นออกมาเนี่ยเขาออกมาเองไม่ได้มีการคุยกันก็แล้วแต่เขาไม่มีผมไม่ไปยุ่งกับใครเพราะว่าความรู้ของผมกับของเขามันต่างกันลิบลับค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆผมไม่เสียเวลาไปบอกคนนู้นคนนี้ก็ไม่เข้าใจก็จะไปรู้เรื่องเลยด้วยเวลานะคะหลังจากนี้คุณนังไกจะต้องมีเข้าไปพบกกต.อีกไหมหรือว่ารอให้เป็นหน้าที่ของกกต.ไปแล้วคะถ้าผมได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาผมก็จะส่งเข้าไปครับแล้วพอส่งแล้วผมก็จะแจ้งสื่อมวลชนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องบุคคลสาธารณะคนที่จะมาเป็นนายกมาบริหารรายการแผ่นดินการตรวจสอบมันก็เป็นเรื่องปกติครับมีว่าที่สสคนอื่นอีกไหมที่อยู่ในลิสต์ที่เรืองไกรเตรียมตรวจสอบมีอีกไหมครับตอนนี้มี131คนที่ยื่นบัญชีปปช.เก็บขึ้นมาหมดแล้วมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่372คนที่ยื่นบัญชีปปช.เก็บขึ้นมาหมดแล้วคำว่าเก็บขึ้นมาหมดแล้วนี่คือยังไงนะคะเอกสารหลักฐานเก็บไว้ตรวจสอบสิอ๋อเก็บไว้ตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับนั่งดูพวกนี้ไม่ใช่ถามปุ๊บตอบถามปุ๊บร้องอะไรไม่ใช่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวว่ากันหลังจากนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการทั้งกกต.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญขอบคุณคุณรังไกรสำหรับเช้าวันนี้ครับที่เข้าให้ข้อมูลครับขอบคุณนะคะคุณเรืองไกรค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวต้องพูดคุยกับนักกฎหมายนักวิชาการด้านอื่นบ้างว่ามองต่างไปจากตัวบทกฎหมายหรือว่ารายละเอียดที่เป็นตัวอักษรเหมือนคุณเรืองไกรไหมเพราะเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือตามตัวอักษรเป๊ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะคุยกับทางอดีตกกต.ด้วยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะว่ามุมมองเดี๋ยวหยิบประเด็นตรงนี้นะคะของคุณเรืองไกรเนี่ยไปถามต่อยอดดีกว่าว่ามุมมองของอาจารย์สมชัยมองเรื่องนี้ยังไงแล้ววิเคราะห์ต่อยอดหน่อยว่าการจัดตั้งรัฐบาลแกนนำที่เป็นก้าวไกลสเต็ปหลังจากนี้เอาแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามกันค่ะเอาละค่ะกลับมาช่วงที่2นะคะเราต่อยอดนะคะจากประเด็นที่เราโฟนอินต่อสายคุณเรืองไกรเมื่อสักครู่นี้นะคะไปถามอดีตกกต.ในมุมเรื่องของข้อกฎหมายนะคะปมที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีกันบ้างนะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณต้าคุณกวางแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะอาจารย์สมชัยเมื่อสักครู่ได้ดูอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้ดูเลยครับไม่ดูอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าย้อนให้ฟังก็คือว่าพอดีเมื่อกี้นี้ต่อสายกับคุณเรืองไกรนะคะก็บอกว่าหลักฐานสำคัญที่สุดเรื่องของปมหุ้นไอทีวีเนี่ยตอนนี้ก็คือบมจ6ที่น่าจะเป็นตัวชี้ขาดนะคะกับคดีนี้ได้เลยอาจารย์สมชัยมองเรื่องนี้ยังไงคะผมไม่เข้าใจอะไรนะหลักฐานคืออะไรนะหลักฐานสำคัญที่จะชี้ขาดเรื่องปมหุ้นไอทีวีของคุณพิธาค่ะก็คือตัวบมจ6ที่ไม่ได้เขียนวงเล็บเอาไว้ท้ายชื่อค่ะเรื่องของเป็นผู้ดูแลมรดกตรงนี้อาจารย์สมชัยมองว่ายังไงคะตัวเอกสารชิ้นนี้มันจะมีผลทำให้คุณพิธาที่สุดขาดคุณสมบัติส.ส.คุณสมบัตินายกไปเลยไหมคือผมคิดว่าแนวทางการวินิจฉัยของกกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับมันจะออกไปได้2แนวทางแนวทางที่1ก็คือการตีความตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกไปในทิศทางหนึ่งส่วนอีกทิศทางหนึ่งก็คือว่าเป็นการตีความตามเจตนาของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าในกรณีของการที่ตีความตามเจ
ตนากฎหมายนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีของหุ้นของคุณพิธานั้นเนี่ยน่าจะไม่มีการส่งผลใดๆถึงการขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามที่เป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าในเจตนาของกฎหมายนั้นเนี่ยในมาตรา98วงเล็บ3เนี่ยเขาต้องการป้องกันนักการเมืองนะครับใช้สื่อที่อยู่ในมือของตัวเองเนี่ยสร้างความได้เปรียบในการสร้างคะแนนนิยมในการหาเสียงนะครับซึ่งก็คือหมายความว่าเขาไม่ประสงค์นะครับว่าถ้าใครที่มีสื่ออยู่ในมือนะครับเป็นจะเป็นสำนักข่าวสำนักพิมพ์ต่างๆนะฮะเขาก็จะใช้ในแง่ของการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเขียนเชียร์ได้ออกรายการจัดรายการเชียร์เพื่อสร้างคะแนนนิยมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งทางผู้ร่างกฎหมายเนี่ยเขามีเจตนาในทำนองนี้นะครับคือหลายคนเนี่ยมองเหมือนกันครับอาจารย์ว่าถ้าดูตามเจตนารมณ์แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ที่หลายคนเป็นห่วงเนี่ยมองว่าถ้าตีความตามตัวอักษรเป๊ะๆเหมือนสักครู่นี้เหมือนเมื่อสักครู่นี้คุณรังไกรก็บอกว่าเหมือนขโมยของจะขโมยนะครับของแค่มูลค่า5บาทกับขโมยของมูลค่า5ล้านบาทมันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเรื่องนี้อาจารย์สมชายมองยังไงครับครับก็คือในมุมที่ว่าถ้าตีความตามเจตนานั้นไม่น่าจะผิดแต่ถ้าไปตีความกันตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากว่า1คือต้องดูว่า ITV เป็นสื่อมั้ยเค้าบอกเป็นสื่อ2ก็คือว่ายังประกอบกิจการอยู่หรือเปล่าก็ยังประกอบกิจการอยู่ใช่มั้ยครับมีการปันผลมีการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆมีคำถามจากผู้ถือหุ้นใช่มั้ยครับว่ายังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบออกมาในแนวเดียวกันนะครับว่ายังประกอบกิจการอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใจอ่ะผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับใจของฝ่ายกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าว่าผ่านกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วนี่คือศาลรัฐธรรมนูญก็ขึ้นอยู่กับใจของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่าจะตีความกฎหมายจากอะไรเป็นหลักนะครับครับในฐานะที่อาจารย์สมชัยเคยเป็นกกต.มาก่อนนะครับคิดว่าถ้าในมุมของกกต.มีโอกาสจะผ่านด่านแรกกกต.ไปได้ไหมครับคือผมอย่ามองผมในฐานะที่เป็นอดีตกกต.ดีกว่าครับให้มองเป็นฐานะไหนดีคะอาจารย์คือคาดการณ์ว่ากกต.ชุดนี้จะตีความแบบไหนดีกว่านะครับเพราะว่ากกต.แต่ละชุดนั้นอาจจะมีวิธีการคิดที่อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับคือผมคิดว่าถ้าเป็นชุดปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการผ่านเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเหมือนกับว่าให้ศาลเนี่ยเป็นฝ่ายคิดตัดสินใจเองนะครับก็คือต้องบอกว่าผิดก่อนแล้วก็ส่งให้ศาลนั่นก็คือเป็นการโยนปัญหาออกนอกตัวเองเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับว่าตัวเองก็เอาละเราก็ถือว่าทำตามหน้าที่ว่าไปตามตัวบทกฎหมายจะได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของเผือกร้อนอ่ะที่จะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านจะคิดจะตัดสินใจอย่างไรผมคิดแนวทางน่าจะออกมาทำนองแบบนี้ก็เหมือนกับกรณีของการที่เรื่องของการที่บอกว่าจะคำนวณจำนวนส.ส.ของแต่ละจังหวัดโดยยึดในส่วนของคนที่มีสัญชาติไทยหรือไม่เนี่ยก็ใช้วิธีการโยนมาให้ศาลเป็นคนตัดสินพอศาลตัดสินบอกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่รวมนะกกต.ก็กลับมาแก้ไขนะคือเป็นวิธีการคิดวิธีการทำงานผมเข้าใจว่าน่าจะออกมาในแนวนี้ครับค่ะอันนี้ประเด็นเรื่องของหุ้นนะคะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะเรื่องของการที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมคะแล้วก็มีการไปเซ็นรับรองผู้สมัครส.ส.ด้วยคุณเรืองไกรมองว่าตรงนี้มันก็จะมีทั้งกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับของพรรคด้วยที่ก้าวไกลมีการเขียนไว้เองคือตรงนี้อาจารย์สมชัยมองยังไงคะมันจะส่งผลขนาดนั้นไหมผมคิดว่าเรื่องไม่น่าจะกลับไปไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้ากลับไปไกลถึงขนาดนั้นเนี่ยมันจะวุ่นวายมากๆเลยนะมันจะไม่จบได้โดยง่ายแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งต่างๆมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากให้ผมมองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีนี้นะฮะก็ถ้าหากว่าเป็นผลในเชิงที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเพียงแค่การจำกัดขอบเขตความเสียหายไว้ที่ตัวคนคนเดียวก็คือที่คุณพิธานั่นก็คือจะขาดคุณสมบัตินะเพราะว่าเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามคือแล้วล่าสุดนะผมว่าน่าจะเกี่ยงเท่านี้ครับไม่ไปไกลมากกว่านั้นครับก็คือแค่ตัวคุณพิธาคนเดียวถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่ครับทีนี้เรื่องของกรอบเวลานะครับ
อาจารย์มองว่าณระยะเวลาตอนนี้จนไปถึงวันเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาหรือแม้แต่โหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยกรอบเวลาของมันตอนนี้กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆน่าจะประมาณสัก2เดือนเสร็จๆหรือไม่เกิน3เดือนอาจารย์มองว่าช่วงระยะเวลาแบบนี้การที่มีคนออกมาร้องหลายคนจับมือกันหรือไม่ได้จับมือกันแต่มาร้องพร้อมๆกันเพื่อเร่งให้การทำงานของกตเนี่ยเร็วขึ้นอาจารย์มองว่ามันมีนัยยะไหมครับคือถ้ามองจากการที่กกต.เรียกบุคคลที่ร้องเนี่ยเข้าไปให้ปากคำให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็แปลความหมายว่ากกต.ทำงานคู่ขนานไปครับคือไม่ใช่ไปรอว่าประกาศผลก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้แต่ทำพร้อมๆกันไปคู่ขนานไปนะครับซึ่งถ้าในกรณีของการทำคู่ขนานแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ต้องพิจารณาหลักฐานมากมายนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งเอาประเด็นทางข้อที่จริงทางที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตีความตามกฎหมายไม่ต้องไปสืบเสาะอะไรมากมายนักเนี่ยผมเข้าใจว่ากกต.น่าจะสรุปเรื่องได้ทันหรือในจังหวะใกล้ๆหลังการประกาศรับรองส.ส.ครับคือสมมตินะครับว่ามีการประกาศรับรองส.ส.กันเอาเป็นว่าประมาณสักต้นเดือนกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์ถ้ากกต.จะดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะมีคำวิจัยออกมาในจังหวะที่ใกล้ๆกันหลังจากนั้นไม่นานครับครับน่าจะเปิดสภาไปได้ก่อนอย่างนี้ไหมคะอาจารย์มองอย่างนั้นไหมคะอาจจะไม่ถึงจังหวะเปิดสภาอาจจะเพียงแค่รับรองพอรับรองเสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะเปิดสภาเนี่ยคือ15วันในจังหวะช่วง15วันดังกล่าวเนี่ยกกต.น่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้นะว่าจะส่งสารรัฐมนตรีหรือไม่นะครับแล้วถ้ามันไปถึงไปแล้วเนี่ยอาจารย์ครับแล้วถ้ามันไปถึงศาลธรรมนูญแล้วก็จะต้องมีห่วงระยะเวลาในการวินิจฉัยเรื่องนี้อีกอาจารย์มองว่านี่จะเป็นปมปัญหาที่ทำให้ฝากฝั่งสวยังตัดสินใจไม่ยกมือให้คุณพิธาหรือเปล่าครับคือมันก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบนะก็คือหมายความว่าถ้าในกรณีซึ่งศาลรับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับศาลจะใช้เวลาสักประมาณ1สัปดาห์ในการที่ลงมติว่าจะรับคำร้องซึ่งมันต้องรับอยู่แล้วมันไม่รับไม่ได้เพราะเป็นการส่งจากทางกกต.นะครับก็จะรับคำร้องแต่ศาลจะพิจารณาว่าจะมีคำสั่งให้ผู้ที่ถูกร้องนั้นเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวก่อนหรือไม่นะครับถ้าในกรณีของการยุติเนี่ยมันก็ดูสัญญาณในทางลบแล้วล่ะนะครับว่าดูแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้ถ้ายุติแล้วเนี่ยจังหวะดังกล่าวเป็นจังหวะที่มีการเสนอชื่อเข้าไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เกิดเหตุผลในการที่ทางสวเองจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยยังมีอะไรที่ยังไม่ใสอ่ะยังโมหมองอยู่ยังเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในจังหวะของการรอศาลตัดสินอยู่ดังนั้นก็จะมีความชอบธรรมมากๆของทางฝ่ายสวนะในการที่จะกล่าวอ้างว่าเขาจะไม่รับรองคนคนนี้แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เป็นไปได้ครับค่ะขอถามข้ามช็อตไปเลยนะคะในมุมของอาจารย์สมชัยนะคะคุณพิธาจะได้เป็นนายกไหมคะในมุมของอาจารย์สมชัยนะคะขอเขาถามการคาดการณ์หน่อยค่ะคือโอกาสไม่ใช่คำว่า50-50ดีกว่าอาจารย์เพเซสอีกแล้วตลอดเลยนะคะหลายท่านอาจารย์เพเซสทีนี้นิดนึงนะครับ50-50นะครับที่ปกติแล้วมันได้คะแนนมาขนาดนี้มันต้อง 100% ใช่ไหมค่ะถ้า50-50ก็ถือว่าเป็นโอกาสเสี่ยงแล้วล่ะค่ะสมมติถาม50-50ของการที่คุณพิธาไม่รอดไม่ได้เป็นนายกคิดว่าพรรคการเมืองไหนจะได้ประโยชน์ต่อจากเรื่องนี้คะคือจังหวะอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าหากว่าในกรณีของศาลตัดสินก่อนการที่จะเข้าไปโหวตนายกกันเนี่ยมันก็จะชัดเจนว่าผ่านไม่ผ่านใช่ไหมครับครับนะอันก็จบไปแต่ถ้ากรณีซึ่งโหวตไปแล้วในจังหวะที่ประเภทว่าศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่ผ่านสูงนะครับตอนนี้เมื่อไม่ผ่านสูงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของ8พรรคแล้วครับว่าท่านจะใช้วิธีการอย่างไรเช่นจะเสนอชื่อซ้ำเข้าไปอีกหรือไม่นะครับถ้าจะเสนอชื่อซ้ำเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลใหม่นะที่จะทำให้ทางที่ประชุมของรัฐสภานั้นเห็นชอบนะครับหรือจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นถ้าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยก็ต้องดูกันใน8พรรคที่ยังจับมือกันว่าผู้เล่นถัดไปที่ส่งเข้าไปประกวดแข่งขันจะเป็นใครซึ่งก็ชัดเจนครับว่าคงจะต้องเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับ2นะฮะแล้วก็มีตัวบุคคลที่พร้อมที่จะเสนอเพราะว่าในฝั่งของก้าวไกลนั้นผู้เล่นหมดแล้วคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับไม่มีพรรคอื่นก็ไม่ถึง25ที่นั่งด้วย
ใช่ครับก็เสนอไม่ได้ก็เหลือเพื่อไทยเต็มๆ3คนเท่านั้นหรือว่าถ้ามองอีกมุมนึงนะคะมีโอกาสแค่ไหนของก้าวไกลตอนนี้ที่จะผูกแข้งผูกขาก้าวไกลเพื่อไทยอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยค่ะอาจารย์มองโอกาสความเป็นไปได้ที่เขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเป็นยังไงคะผมเชื่อว่าเพื่อไทยยังคงจับมือกับก้าวไกลนะครับแต่ว่าถ้ามองจากกระแสในเชิงของคะแนนเสียงต่างๆที่ได้รับเลือกมาเนี่ยถ้ากรณีเพื่อไทยไปคิดผูกกับพรรคอื่นนะครับที่ไม่ใช่ก้าวไกลเนี่ยผมเกรงว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยในอนาคตเพราะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยเองคงจะเลือกแนวทางที่จะจับมือกับก้าวไกลตามเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็ให้ทางเพื่อไทยนั้นเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำมาพอเป็นผู้นำปั๊บเนี่ยโผในการจัดตั้งรัฐบาลโผครม.ต่างๆก็อาจจะต้องขยับกันใหม่นะครับเพราะว่าในพรรคที่เป็นพรรคนำนั้นเนี่ยเขาคงประสงค์ที่จะควบคุมกลไกหลักในการจัดการในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นโผต่างๆที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเพื่อไทยขึ้นคงจะเปลี่ยนแน่นอนแล้วครับหลายคนเริ่มมองซีนาริโอนั้นแล้วบางคนก็มองไปถึงซีนาริโอสลับขั้วแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นนิดนึงครับนี่ผมเปรียบเทียบกับตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องปม8ปีณตอนนั้นห่วงเวลาไม่ถึง2เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาถูกส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์มองว่าระยะเวลาในการวินิจฉัยก็น่าจะไม่นานเหมือนกันนะครับคือเราอยากให้วินิจฉัยเลยทันทีนะครับจะได้ชัดเจนไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก่อนที่จะโหวตนายกกันเลยใช่ครับก่อนจะโหวตนายกถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าห่วงก็ไม่ถึง1เดือนเลยนะก็คือ2สัปดาห์แหละสัปดาห์แรกก็พิจารณารับเรื่องสัปดาห์ที่2ก็ประชุมกันเลยนะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลที่ทำได้เพราะว่าอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าปล่อยให้มีการเลือกนายกไปก่อนแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตามมาใช่ไหมครับดังนั้นศาลก็ขยันหน่อยแหละนัดประชุมกันอ่านสำนวนพิจารณาคดีซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยณวันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านก็ต้องติดตามเรื่องราวต่างๆและก็อาจจะมีการซุ่มในการอ่านเอกสารต่างๆไปพอสมควรแล้วใช่ไหมครับองค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เตรียมตัวไปเลยเพราะข้อมูลก็ออกมานำหน้าสื่อแล้วก็ข้อมูลที่นักร้องต่างๆไปให้ถ้อยคำก็ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์สมชัยขอถามตรงนี้นิดนึงว่าเดี๋ยววันนี้พักร่วมหรือว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเองนะถ้าเฉพาะสองพักเดี๋ยวเขาจะคุยกันเรื่องเก้าอี้ประธานสภาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มองว่าที่สุดแล้วก้าวไกลจะยอมถอยตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยให้กับทางเพื่อไทยไหมคะเห็นว่าไม่คุยเรื่องนี้แล้วไม่ใช่เหรอครับเห็นวาระเห็นอาจารย์คือวาระที่ออกมาเนี่ยจะเป็นของ8พักใช่ไหมคะแต่อาจารย์ทางคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยเดี๋ยวจะมาคุยวงเล็ก2พรรคทีใช่ใช่ก็คือไม่คุยวันนี้ไงนะก็อาจจะไปคุยกันตอนไหนไม่รู้นะครับครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วทั้ง2พรรคเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบคุยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอให้หลายต่อหลายอย่างมันมีความชัดเจนมากกว่านี้เพราะคุยวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเราจับมือกันไว้ก่อนทำงานร่วมกันไปนะครับแล้วก็พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมีตัวตายตัวแทนกันได้ในภายหลังนะครับถ้าท่านขึ้นฝั่งนี้เราขอขึ้นฝั่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นเนี่ยรอให้สถานการณ์มันไปถึงจุดนั้นแล้วค่อยพูดคุยกันก็ไม่สายกองเชียร์ก็ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับแต่ถ้าจะคาดคั้นเอาเป็นเอาตายกันว่าตำแหน่งนี้ต้องของฉันเท่านั้นให้เธอไม่ได้เนี่ยท้ายสุดก็เกิดความบาดหมางกันกองเชียร์ก็จะทะเลาะกันแทนที่จะทำงานร่วมกันได้ก็ทำงานร่วมกันไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นขัดแย้งใช่ไหมคะวันนี้ก็คือไม่คุยเรื่องนี้นะครับก็จบกันไปนะครับไม่จำเป็นต้องรีบคุยเลยครับรออีกสัก2เดือนก็ยังได้รอให้สมมตินะครับว่ามีการรับรองส.ส.หมดแล้วนะครับคดีของคุณพิธาคลี่คลายไปถึงไหนแล้วพรุ่งนี้จะประชุมกันนะครับเพื่อจะเลือกประธานสภาเนี่ยคุยกันคืนนั้นก็อย่างทันครับค่ะถ้าอาจารย์มองว่าไม่ต้องรีบคุยก็ได้ทำไมในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันถึงเป็น Talk of the Town ขนาดนี้คะเรื่องของเก้าอี้ประธานสภามันเป็นเต็มฟีดเลยนะคะที่เป็นประเด็นนะคะถ้างั้นก็ไม่ต้องหยิบมาพูดเป็นประเด็นตั้งแต่แรกไหมคือใช้คำว่าอะไรฮะลูกทับปืนลั่นกันแล้วกันลูกทับปืนลั่นก็คือเผอิญว่าทั้งสองฝ่ายก็อาจจะถืออาวุธทั้งคู่แล้วเผอิญอาวุธก็ลั่นออกมา
พอลั่นออกมาก็คิดว่ายิงใส่กันก็เลยยิงกันตุ้มตามตุ้มตามไปซึ่งความจริงไม่มีอะไรครับเป็นการทำปืนลั่นขึ้นมาแค่นั้นเองครับครับแล้วในมุมส่วนตัวของอาจารย์สมชัยมองว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วประธานสภาควรเป็นของก้าวไกลหรือเพื่อไทยครับคือเอาอย่างนี้ละกันนะครับว่าผมอยากได้คนซึ่งเขามีความสามารถมีวุฒิภาวะมีความสามารถในการที่จะนำในการประชุมเพื่อทำให้การประชุมของรัฐสภานั้นเนี่ยเป็นไปโดยราบรื่นเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมเห็นบรรยากาศในการประชุมสภาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งยืดเยื้อเหลือเกินกฎหมายฉบับหนึ่งกว่าที่จะออกมาได้เนี่ยก็ปล่อยให้สมาชิกพูดกันไปประธานก็ไม่ห้ามไม่ปรามนะนะครับเสร็จแล้วก็ลากกันไปอภิปรายกันทั้งวันบางทีก็ไม่คืบหน้าแม้แต่มาตราเดียวก็มีเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะค้างในสภาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราต้องการคนซึ่งมีความรู้ในแง่ของข้อบังคับของการประชุมสภามีความเด็ดขาดในการจัดการประชุมมีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่ทำให้คนทั้งสภานั้นเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จของสภานิติบัญญัติแต่เป็นฝ่ายไหนก็ได้ครับจะเป็นพรรคเล็กพรรคใหญ่พรรคกลางพรรคใหม่พรรคเก่าอะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งสิ้นขอให้ตกลงกันในที่ประชุมทางฝั่งของที่จับมือกันนะ8พรรคว่าใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็เลือกคนเข้าไปครับค่ะอาจารย์สมชัยคะช่วงนี้มีข่าวเรื่องดิวเยอะมากเลยค่ะดิวรักดิวรักดิวเลิฟอะไรต่างๆแม้กระทั่งดิวสนามกอล์ฟดิวลังกาวีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยอาจารย์มองเรื่องข่าวที่มันปูดออกมาเรื่องรัฐบาลสูตรใหม่อะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างคะบ่อยก็คุยไปนะครับนะเขาว่างงานก็คุยกันไปนะครับแสดงว่าอาจารย์ไม่เชื่อใช่ไหมสื่อก็มีเรื่องออกมาเล่นนะอย่างนี้ครับอย่าเพิ่งไปใส่ใจเลยมากมันก็เป็นธรรมชาติของนักการเมืองแหละเขาต้องมีความหวังอะไรบางอย่างฝ่ายที่เขาไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามทุกวิธีทางในการที่ส่งสัญญาณไปว่าเราพร้อมนะเราที่พร้อมจะจับมือนะรออยู่นะจ๊ะพร้อมที่จะใช่รออยู่นะอยู่เป็นต้นไม่แปลกอะไรครับสมมติใครนัดผมกินข้าวผมก็ไปเพราะผมกินฟรีโพสต์ด้วยไหมคะอาจารย์เข้าใจได้โพสต์ภาพนิดนึงอาจารย์มองว่าถามต่อยอดนิดนึงว่าแล้วคิดว่าการเดินเกมของก้าวไกลหลังจากนี้เนี่ยควรจะก้าวต่อไปยังไงดีคะในสเต็ปต่อไปเนี่ยค่ะผมให้ความสำคัญต่อมือในสภานะครับนะครับเพราะว่าบางทีก้าวไกลเนี่ยไปสนใจในการให้ความสำคัญต่อมือนอกสภาความหมายคือยังไงครับคือก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นพรรคที่โปร่งใสแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงต่อประชาชนให้เหตุผลต่อประชาชนว่าทำไมทำแบบนู้นทำไมทำแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้คือมือนอกสภาผมอยากจะบอกว่ามือนอกสภาเนี่ยมันจบระหว่างเลือกตั้งแล้วล่ะเขายกมือให้แก่คุณ14ล้านเสียงใช่ไหมครับครับเพื่อให้คุณเข้ามาทำหน้าที่จากนี้ไปเนี่ยคุณต้องแสวงหาความร่วมมือจากมือในสภานะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองก็ตามหรือฝั่งของผู้ที่สภาก็ตามใช่ไหมครับคุณต้องแสวงหาความร่วมมือจากฝั่งนั้นเพราะมือเหล่านี้เนี่ยจะเป็นมือที่ยกสนับสนุนคุณในวันที่เสนอตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกราบใดก็ตามที่มือนอกสภายกมือเชียร์นะนะยกกันเต็มประเทศนะแต่มือในสภาก็หมั่นไส้อ่ะจะมือในสภาก็ไม่ยกให้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ดังนั้นณวันนี้เนี่ยต้องสนใจมือในสภามากขึ้นกับคนซึ่งเป็นคนซึ่งมีความเห็นต่างทำไงให้เขาคิดคล้อยไปทางเรามากขึ้นทำไงให้เขารู้สึกไว้วางใจเรามากขึ้นคนซึ่งเขาอาจจะมองเราว่าเราเองมีโทนของการทำงานที่แตกต่างจากเขาเนี่ยทำไงจะปรับโทนต่างให้เข้ามาใกล้กันและให้เขาเกิดความไว้วางใจและช่วยยกมือให้ในสภาได้ครับครับเป็นคำแนะนำที่ดีทีเดียวขออนุญาตถามถ้าอาจารย์รู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะตอบก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวอาจารย์สมชัยเสียดายไหมครับที่ตัวเองไม่มีโอกาสได้ทำงานในสภาสำหรับรอบนี้คือมันเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาจะโหวตก็จะลงคะแนนเนี่ยเขาก็จะคิดถึงคนซึ่งสามารถทำงานหรือมีความคิดที่ใกล้เคียงของเขานะครับเราเองเราต้องมองตัวเราเองครับว่าเราก็เป็นคนวัยหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสังคมบอกว่าวัยของเราเนี่ยสมควรจะหยุดสมควรที่จะทำงานในหน้าที่อื่นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่สังคมต้องคิดและก็สามารถที่จะเลือกได้เพราะนั้นอย่าไปน้อยใจอย่าไปรู้สึกอึดอัดใจเลยนะครับก็ทำงานตามบทบาทหน้าที่ของเราต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าว่ามีอะไรที่ให้เราช่วยได้ก็บอกมาแค่นั้นเองครับ
ไม่ได้วิ่งหาไม่ได้กระตือร้อนไม่ได้จะต้องไปขอร่วมรัฐบาลไม่ได้ไปบอกว่าต้องขอตำแหน่งเป็นเรื่องซึ่งถ้าหากใครเห็นความสามารถหรือว่าเห็นประโยชน์ของเราก็บอกกันมาแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นแล้วก็เราก็มีงานทำตลอดเวลาครับแค่โพสต์เฟซบุ๊กก็สนุกแล้วครับแต่ละวันแต่ละวันแค่ขอคิวอาจารย์ต่อสายพูดคุยกับรายการเราก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในสังคมที่ให้ประโยชน์ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะให้คำแนะนำให้มุมมองขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอีกครั้งครับอาจารย์สมชายสายกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็มีคำแนะนำที่ดีแล้วก็บางทีก็เตือนสติเราได้เสมอนะครับทีนี้ไปเรื่องดีลลับดีลรักดีลบังเอิญเอาดีลไหนก่อนเอาดีลไหนก่อนเอาดีลดูฟุตบอลก่อนเพราะผมมองว่าโดยส่วนตัวนะเรามักจะพูดเสมอว่าในทางการเมืองไม่มีความบังเอิญแต่นี่มันคือทางกีฬามันมีความบังเอิญได้เสมอเพราะใครๆก็อยากไปดูนัดนี้มันเป็นนัดสั่งลาที่สุดท้ายหลายคนเสียน้ำตาเพราะเลสเตอร์ตกชั้นทีมจิ้งจอกสยามทีมฟุตบอลของคนไทยนะครับสุดท้ายปีหน้าต้องลงไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายนะครับที่เปิดสนามพบถ้าผมจำไม่ผิดเวสต์แฮมการไปเยือนของเวสต์แฮมเนี่ยก็เลยมีคนดังๆในบ้านเราบินไปดูถึงสนามนะครับ King Power Stadium ที่อังกฤษกันเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพนี้ครับภาพที่หลายคนถามว่าเอ๊ะก่อนนะครับเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งยังมีการโพสต์ตอบโต้กันอยู่เลยมีวาทะสองนอหนูกับนอนิดพี่นิดเปลี่ยนไปด้อยค่ากัญชาจำได้ใช่ไหมฮะเอ๊ะพอมันมีภาพนี้หลายคนก็เลยเอ๊ะยังไงฮะแน่นอนครับนี่คือภาพพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายท้ายสุดของฤดูกาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคู่ระหว่างเลสเตอร์เตะนัดส่งท้ายในบ้านนะครับพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วปรากฏว่าพอมีการลงภาพนี้ใน Facebook ของคนดังๆมากมายหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือมันจะมีดีลอะไรกันเกิดขึ้นหรือภูมิใจไทยยังคงเป็นพรรคใหญ่ที่รออยู่นะจ๊ะแล้วมันไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาคุณอนุทินเท่านั้นเห็นข้างหลังไหมนะฮะอีนี่อีกหนึ่งปอแปะนะครับอดีตผบ.ตร.พลเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับเพราะฉะนั้นอ๋อเสียก็อยู่เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าผู้ใหญ่มากันเพียบแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าฟุตบอลนัดนี้หลายๆคนนะครับก็อยากไปดูผมยังอยากไปดูเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเลสเตอร์จะได้กลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกเมื่อไหร่แล้วก็เป็นทีมที่เราเรียกว่าส่งใจไปเชียร์นะครับอย่างตัวพี่ดุ้มสรกลหรือว่าหนุ่มบางจันเนี่ยคอลัมนิสต์ชื่อดังก็ยังชี้แจงประเด็นนี้เลยว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐาทวีสินนะเขาบอกผมตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์ในรายการ Exclusive ตั้งแต่17เมษายนและก่อนวันเลือกตั้งเป็นเดือนว่าเดี๋ยวเขาจะบินไปอังกฤษไปดูเลสเตอร์นัดสุดท้ายเพื่อให้กำลังใจคุณท็อปอัยวัฒน์ตามประสาคนบ้าบอลที่บินไปดูพรีเมียร์ลีกเป็นประจำแล้วพอมาเจอกันตอนสัมภาษณ์ในงานนะครับของประชาชาติธุรกิจเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวจะไปดูวันอาทิตย์นี้ขณะที่คุณอนุทินคุณเนวินเองสองบ้านนี้แน่นอนว่าเขาสนิทกับคุณวิชัยอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วคุ้นเคยกับตระกูลศรีวัฒนประภามาเป็นอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ลึกซึ้งมากการบินไปให้กำลังใจในนัดสุดท้ายนัดหนีตกชั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกดังนั้นเศรษฐาอนุทินก็รู้จักกันตั้งแต่ทำธุรกิจอยู่แล้วถ้าจะไปเจอหน้ากันที่สนามบอลก็อาจจะไม่ใช่เรื่องนัดหมายล่วงหน้าทางการเมืองแต่เมื่อเจอกันแล้วก็อาจจะคุยเรื่องการเมืองหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับพี่หนุ่มเมืองจันทร์ของเราบอกก็ไม่รู้จริงๆครับพี่ตุ้มใช่ไหมคะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะบางคนสงสัยคือถ้าภาพเจอกันในสนามฟุตบอลก็บังเอิญได้คนก็ไปดูบอลแล้วภาพนี้เขาไปทานข้าวกันนอกรอบหรือเปล่านะคะทีมงานลองไปเช็คมาให้นะคะภาพจากทางกรรมกรข่าวนะคะก็คือเป็นห้อง VIP มันเป็นบ็อกซ์ VIP สนามนะคะมันใครๆก็นั่งได้ถ้าคุณได้เป็นตัว VIP ค่ะแต่ว่าเอาตรงๆนะจากข่าวนี้นะคะจากประสบการณ์นะคะก็คือก็เป็นความบังเอิญได้นะที่คนจะไปดูบอลใช่ไหมคะดิฉันเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งนะคะได้ไปดูฟุตบอลเหมือนกันที่อังกฤษเหมือนกันคุณผู้ชมคะแล้ววันนั้นเนี่ยไปเที่ยวนะคะไปพักอยู่ที่โรงแรมหนึ่งนะคะเอาบอกก็ได้ไปที่แมนดารินนะคะซึ่งตอนที่ลงมาทานมื้อเช้านะคะตกใจมากเพราะมื้อเช้าคนไทย 80% แล้ว 80% คือนักการเมืองซึ่งตกใจมากนะคะก็ถามเพื่อนๆที่ไปก็ไปสืบสอบกันเอ้ยมันมีแมตช์สำคัญไงไปดูบอลแต่นักการเมืองเพียบเลยนักการเมืองส่วนใหญ่ชอบดูบอลก็ชอบดูบอลก็ได้แล้วก็อย่าลืมว่าดีลหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นในสนามบอลแม้ก็สนามกอล์ฟก็เป็นไปได้แล้วก็ไม่แปลกด้วยเอาจริงๆนะสมมตินะว่าถ้าเขาดูบอลกันเสร็จแล้วเขาเจอกันก็เป็นวงเพื่อนกันอย่างผู้ประกาศแล้วก็ช่องนั้นช่องนี้แล้วก็เป็นเพื่อนกันไปทานข้าวกันมันก็อาจจะไม่แปลกใช่ไหมแล้วก็คงจะไม่แปลกด้วยถ้าจะพูดคุยเรื่องของการเมืองถูกไหมคะเพราะเขาเป็นนักการเมืองอ่ะมันก็ต้องคุยเรื่องนี้บ้างก็ไม่แปลกแต่สุดท้ายมันจะถึงขั้นเป็นดีลไหมอันนี้ไม่มีใครตอบได้แต่มันมาด้วยไทมิ่งนี้ไงมันมาด้วยไทมิ่งนี้มันก็อดไม่ได้ที่คนเขาจะตีความว่าภาพแต่ละภาพมันมีนัยยะมันสะท้อนอะไรด้วยหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้ไปดูข้อมูลหนึ่งค่ะเ
เป็นแหล่งข่าวระดับสูงนะคะที่รับชมฟุตบอลร่วมกับคุณเศรษฐาด้วยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าคุณเศรษฐาก็เหมือนพูดเหมือนกันเลยกับพี่ตุ้มเลยนะคะบอกว่ามีกำหนดการจะมาดูบอลนัดนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้แจ้งกับคนสนิทเยอะเลยนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งด้วยแล้วคุณเศรษฐาก็มีความสนิทสนมอยู่แล้วกับคุณอัยวัฒน์เป็นการส่วนตัวก็เลยเดินทางมารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยตอนที่นั่งดูบอลเนี่ยอยู่คนละโซนกับคุณอนุทินนะคะทีนี้ทางฝั่งของคุณอนุทินโอ้หลังเลือกตั้งคุณผู้ชมเห็นข่าวไหมเจ้าตัวเขาโพสต์เองด้วยนะคะไปต่างประเทศตลอดเลยไปฮ่องกงดูไบไปสวิสไปฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เดินทางต่อมาที่อังกฤษเพื่อมาชมแมตช์นี้นั่นแหละแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ด้วยซึ่งคุณอนุทินเองนะคะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวศรีวัฒนประภามานานนับ10 ปีเช่นเดียวกันแล้วระหว่างก่อนแข่งนี่แหละค่ะเป็นการเจอกันและทักทายสั้นๆก่อนแยกย้ายไปที่นั่งของแต่ละคนที่สโมสรจัดให้ทีนี้บรรยากาศในสนามเนี่ยแหล่งข่าวก็บอกว่ามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศนับร้อยชีวิตแฟนเลสเตอร์หลายหมื่นคนเต็มความจุของสนามฟุตบอลนะคะแล้วแมตช์สำคัญครั้งนี้ก็ไม่ใช่มีแค่คุณเศรษฐากับคุณอนุทินแต่มีนักธุรกิจแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงมากมายที่มารับชมฟุตบอลนะคะซึ่งทุกคนก็อยู่ในแบบมูดอยู่ในโทนอยู่ในอารมณ์เดียวกันก็คือมาส่งกำลังใจเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ถ้ามีดีลลับเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลโอกาสเป็นศูนย์ในสนามฟุตบอลเพราะคนมาเชียร์บอลแต่หลังจากนั้นในวงดินเนอร์วงอาหารอันนี้เราไม่รู้แล้วไม่รู้ฮะแต่ตัวคุณเศรษฐาเองเมื่อวานนี้ก็ทวิตชี้แจงเรื่องนี้นะบอกว่าผมกับครอบครัวคุณวิชัยสนิทกันมานานหลายปีแล้ว 7-8 ปีที่แล้วตอนเลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็มาร่วมฉลองวันนี้เลสเตอร์แข่งนัดสุดท้ายเพื่อหนีตกชั้นผมก็ต้องให้กำลังใจกันในฐานะคนบ้าบอลเรื่องนี้ผมแพลนไว้ก่อนหน้าเป็นเดือนแล้วส่วนคุณหนูผมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วบังเอิญเจอกันก็ยิ้มทักทายตามประสาเท่านั้นไม่มีคุยหรือดิวเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นถ้าจะคุยคงไม่ต้องมาคุยไกลถึงอังกฤษมั้งครับนี่คุณเศรษฐาทวิตนะส่วนตัวคุณหนูคุณอนุทินมาแล้วค่ะโพสต์แล้วนะคะบอกว่าดิวโลฟไม่ใช่ดิวลับนี่ค่ะแล้วโพสต์รูปคู่กับใครคู่กับคุณจ้าจ๋านี่นะคะแคปชั่นสั้นๆเลยนะคะว่าดิวโลฟไม่ใช่ดิวลับแอดลอนดอนครับเดี๋ยวก่อนนี้แกลาคอรมอมากี่ครั้งแล้วเนี่ยน่าจะหลายรอบเขาอยู่ต่างประเทศตลอดอยู่ต่างประเทศตลอดเลยนะคุณอนุทินช่วงนี้นะครับรอจังหวะอย่างเดียวเพราะว่าแน่นอน70เสียงก็ต้องอยู่นิ่งๆไว้ก่อนคุณอนุทินโพสต์ดิวเลิฟใช่ไหมอีกคนนึงที่โพสต์ว่าดิวรักแฮ่คุณนุ้งอิงค่ะคุณนุ้งอิงไม่ได้ไปไหนนะคะกลับมาจากสิงคโปร์แล้วนะคะเมื่อวานนี้ประชุมอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็มีภาพนี้ออกมานะคะก็จะเป็นการประชุมแกนนำผู้บริหารนะคะของพรรคเพื่อไทยแล้วก็นี่โพสต์เอาไว้ว่าดิวรักหรือดิวรักแฮ่ก็เป็นมุกสนุกแล้วก็โชว์มินิฮาร์ดกันก็มีแกนนำหมดอยู่ค่ะก็คือมีทั้งคุณหมอชลน่านคุณประเสริฐคุณภูมิธรรมนะคะคุณหมอมิ้งก็อยู่คุณสุริยะก็อยู่แน่นอนนะครับว่าก็คงจะมีการประชุมกันก่อนที่วันนี้เดี๋ยวจะต้องไปคุยกับทางก้าวไกลเขาใช่แล้วเห็นบอกว่าล่าสุดมีข้อความจากทางคุณจตุรนต์ฉายแสงด้วยบอกว่าเบื้องหลังชื่นมื่นมากเลยในการหารือกับแกนนำเพื่อไทยก็เลยเป็นภาพชูมินิฮาร์ดแบบนี้ครับคุณจตุรนต์เนี่ยก็ทวิตว่าวงประชุมวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะคุยกันได้ข้อสรุปดีๆก็คือหัวหน้าพรรคกับเลขาแถลงไปแล้วนอกนั้นยังเตรียมการหารือเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลที่จะพบกันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับเพื่อไทยยืนยันเดินหน้าเต็มที่ร่วมและสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำมินิฮาร์ดนี่คือคนที่อายุน้อยที่สุดในรูปเป็นผู้นำครับก็คงหมายถึงคุณอุ๊งอิ๊งเป็นผู้นำมินิฮาร์ดนั่นเองส่วนดีลลับที่อีกคนนึงก็บอกผมงงมากนะคะก็คือคุณโทนี่นะคะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกวันก่อนที่คุณชูวิทย์เปิดเรื่องดีออกมาแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าผมงงมากเลยน้องอิงก็ยืนยันว่าสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกผมเองก็ไม่ได้เจอใครแล้วก็แม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ไม่มีงงจริงๆครับล่าสุดพักก่อนแล้วนะคะในส่วนของ Care Talk Clubhouse ที่จะต้องมาทุกวันอังคารเนี่ยค่ะเขาขึ้นเป็นภาพแบบนี้เลยนะคะบอกว่าช่วงนี้พี่โทนี่เดินทางบ่อยขอพักก่อนไม่ต้องห่วงได้เจอกันอีกแน่เด็ดยังแรงโทรศัพท์ก็ยังถือย้ำไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนมาใหม่แน่ครับผมนะฮะก็ก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกมาปฏิเสธแล้วบอกงงมากมันมีดีลลงดีลลับอะไรไปไหนอีกคะนั่นนะคุณทักษิณไปไหนอีกกลับดูไบมากน่าจะนะเพราะนี่ตรวจร่างกายอะไรเสร็จแล้วพบครอบครัวเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าจะไปไหนอีกก็เดี๋ยวรอดูแต่อย่าลืมนะว่าคุณทักษิณเคยทวีตไว้แล้วว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยกรกฎาคมก่อนวันเกิดนะครับซึ่งอีก2เดือนเท่านั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนอกจากนี้เมื่อวานอีกคนนึงที่ก็ยังปัดว่าไม่มีดีลลับและไม่ทรยศประชาชนเดี๋ยววันนี้ก็จะคุยกันแค่กรอบการทำงานแล้วก็ปฏิเสธด้วยนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณชูวิทย์ไปเอามาจากไหนดีลลังกาวีเนี่ยก็คือคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์พร้อมคุณประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับว่ายังไงก็ตามแต่พรรคเพื่อไทยยังสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังจะทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลต่อไป
ไม่ได้มีดีลลับอะไรกับใครมีแต่ดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ลงนามใน MOU เท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ไปถามคนที่เสนอออกมาว่าถ้าเป็นดีลลับทำไมคนรู้กันเยอะจังคนปล่อยข่าวถึงได้รู้ถ้ามันลับมันจะรู้ได้ยังไงแล้วก็ไม่เคยได้ยินดีลลังกาวีอะไรจากไหนซึ่งคนที่พูดว่ามีดีลลังกาวีก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เมื่อเช้าเราก็พยายามต่อสายแต่สุดท้ายเจ้าตัวไม่ยอมให้สัมภาษณ์ในรายการเราเราก็เลยไม่รู้ว่าลังกาวีมาจากไหนเนี่ยลังกาวีคือที่มาเลเซียนะคะก่อนหน้านี้ก็มีโพสต์ว่ามีดีลสนามกอล์ฟด้วยใช่ไหมคะคเอาไปดูโพสต์ข้อความ Facebook ของคุณชูวิทย์ก็ได้คุณชูวิทย์บอกว่าดีลลับลังกาวีไกลจากไทยแค่4โลและใกล้สิงคโปร์ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมีการประชุมลับดีลพิเศษสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยถอยไปเป็นรัฐบาลขั้วใหม่กับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาด้วยความเคารพผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่หย่อนบัตรเลือกตั้งมีสิทธิ์จะรู้ประชุมดีลเดิมต้องล้มดีลใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้แต่นี่เป็นวิถีฝืนธรรมชาติผมพูดได้แค่นี้ไม่ได้ขัดใครสนับสนุนให้บ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าผมปั่นบาปกรรมตายนี่ค่ะเลยอยากรู้เลยเดี๋ยวนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วว่าเอ๊ะใครไปลังกาวีกันบ้างนะครับเกาะเขาสวยด้วยอ่ะขออนุญาตปิดท้ายสั้นๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ยังคงทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีอย่างแข็งขันนะครับเมื่อวานนี้แน่นอนว่าก็ถูกผู้สื่อข่าวถามว่าท่านนายกรอส้มหล่นอยู่หรือเปล่าส้มหล่นทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ถึงกับร้องเสียงดังว่าอู้อย่ามาพูดการเมืองกับผมผมไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรผมก็อยู่ของผมอย่างนี้ทำหน้าที่ของผมให้เรียบร้อยเมื่อเขาสมมติให้ใครเป็นก็เป็นไปสิไอ้ที่ว่าผมจะเป็นผมจะเลิกอะไรต่างๆผมไม่ตอบสักนิดทุกอย่างเป็นไปตามกฎกติกาตามกฎเกณฑ์ของเขาอยู่ไม่ใช่หรือเมื่อถามย้ำว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและตั้งรัฐบาลไม่ได้จริงๆท่านพร้อมหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องมาท่าอย่ามาท่ากับผมท่าไม่ได้หรอกไม่มีท่าก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่หรือไม่เพราะท่าทางโน้นก็จะต้องมีท่าตรงนี้ท่า1ท่า2ท่า3ท่า4ฉันจะไปตอบเธอได้ยังไงเล่าโอเคพอนี่อย่ามีท่าเยอะอย่ามีท่าเยอะนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวถามประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าถ้าท่าอีกแล้วไม่เอาคือคุณทักษิณกรณีของคุณทักษิณจะเดินทางกลับไทยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วหรือยังคะถามประโยคนี้กับท่านนายกนะคะพลเอกประยุทธ์นะคะก็สายศีรษะเลยแล้วก็บอกว่ายังไม่มีแล้วก็เดินออกไปครับจริงๆมีเสียงจังหวะนี้แต่ว่าเวลาเราไม่พอละเดี๋ยวเราต้องพักก่อนต้องพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของสวยรถบรรทุกกันต่อนิดนึงเพราะว่ามีกลุ่มคนนะครับที่เป็นสหพันธ์การขนส่งเนี่ยเขาจะยื่นข้อมูลให้กับก้าวไกลในเดือนหน้าแล้วแล้วบอกแล้วว่าตัวเลขน่าสนใจทีเดียวรวมถึงเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลช่วงหน้ามาติดตามครับตามกันต่อกับเรื่องใหญ่อย่างสวยรถบรรทุกหรือว่าสวยทางหลวงนะครับซึ่งหลังจากที่คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรเปิดประเด็นเรื่องนี้ก็มีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานหลาย10ปีแล้วล่าสุดประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองก็บอกว่าเดี๋ยววันที่1มิถุนายนนี้วันพฤหัสนี้ทางสหพันธ์จะเข้าไปยังพรรคก้าวไกลเพื่อไปยื่นหลักฐานเกี่ยวกับปัญหาสวยรถบรรทุกและการคอร์รัปชันให้แก่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเก็บไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาคอร์รัปชันที่สั่งสมมานานในสังคมไทยสหพันธ์เนี่ยดำเนินการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหานี้มาตั้งแต่ปี2539รวมระยะเวลาเกือบ30ปีซึ่งก็ยังไม่มีใครสามารถดำเนินการจัดการแก้ไขได้อย่างจริงจังแล้วก็พบปัญหาต่อเนื่องยิ่งช่วงนี้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นต้นทุนด้านการขนส่งก็เพิ่มขึ้นเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงพอปัญหานี้นะครับเข้ามาผสมอีกยิ่งทำให้รถบรรทุกเนี่ยตอนนี้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าพิกัดการจ่ายส่วยเองก็กลายเป็นคอสนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ประกอบการตัวคุณอภิชาตินี่บอกเลยว่าปัจจุบันมีรถบรรทุกที่จ่ายค่าสติ๊กเกอร์อยู่ประมาณ 150,000 ถึง 20,000 คันจากจำนวนรถบรรทุกที่จดทะเบียนในกรมการขนส่งทางบกกว่า1,500,000คันซึ่งในจำนวนที่จ่ายอยู่นี้จ่ายอยู่เดือนหนึ่งประมาณ 25,000 ถึง 27,000 ดังนั้นเดือนหนึ่งนะครับก็จะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นหลักพันล้านผมคำนวณเร็วๆง่ายๆนะถ้าเอา 25,000 คูณ 200,000 คันเนี่ยเดือนหนึ่งจะประมาณ 5,000 ล้านปีหนึ่งนี่คอร์รัปชันกัน 60,000 ล้านเลยนะครับคุณพิชาติบอกว่าอยากให้เรื่องนี้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วยกฎหมายแล้วก็ควบคุมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดเพราะปัจจุบันนี้เหมือนกฎหมายเอาผิดได้แต่ผู้รับจ้างแต่เมื่อเจอคนกระทำความผิดเนี่ยกลับไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังเพราะว่ามีผู้มีอิทธิพลมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสติ๊กเกอร์นี้แล้วก็มีการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์กันอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมขอไปเร็วๆนะคะเวลาจำกัดนะคะอีกประเด็นนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ำมันดีเซลนะคะตอนนี้เรามีมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตอยู่5 บาท
ต่อลิตรแต่ว่าเดี๋ยวจะหมดอายุในวันที่20กรกฎาคมนี้ซึ่งก็เหลือเวลาอีก2เดือนแหละแต่ตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าอุ๊ยถ้ามาตรการนี้หมดเดี๋ยวราคาน้ำมันขึ้นหรือเปล่านะคะล่าสุดในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูกฎกติกาของรัฐธรรมนูญด้วยว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยจะดำเนินการยังไงได้บ้างเพราะว่าถ้าจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณก็ต้องไปขอกกต.แล้วมันจะมีผลผูกพันกับรัฐบาลต่อไปด้วยก็ต้องไปดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าจะทำยังไงเดี๋ยวรอเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าก็ต้องดูประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยเหมือนกันค่ะแต่นายกก็บอกว่าใจเย็นๆยังมีเวลากว่าจะถึงวันนั้นอีกประมาณ2เดือนเดี๋ยวก็จะพยายามพิจารณาหาแนวทางต่างๆมาช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องดีๆเรื่องนี้กันหน่อยนะคะทางการปราปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.นะคะได้ดำเนินโครงการกปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำโดยนำร่องจัดกิจกรรมปลูกป่าที่แรกนะคะณบ้านป่าสักงามอำเภอดอนสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งบ้านป่าสักงามนะคะเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของกปภ.พร้อมกันนี้นะคะยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอรวมพลังฟื้นฟูแหล่งน้ำสร้างฝายบ้านป่าสักงามอีกด้วยจะมีรายละเอียดยังไงติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ดำเนินโครงการกปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Father's Land ปี2566เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำนำร่องจัดกิจกรรมปลูกป่าที่แรกณบ้านป่าสักงามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบ้านป่าสักงามเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของกปภ.โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้ยืนต้นจากศูนย์พ่อชำกล้าไม้เชียงใหม่กรมป่าไม้จำนวน200ต้นประกอบด้วยพันไม้ยางนาพยอมมะค่าโมงปีบแคนากระทุ่มบกทรงบาดาลขี้เหล็กบ้านส้มเขียวหวานขนุนและมะขามยักษ์ตลอดจนยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพประชาชนจิตอาสาและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศจะร่วมกันดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อแผ่นดินโดยการปลูกต้นไม้ให้ทั่วทุกพื้นที่รับผิดชอบของกปภ.ได้แก่บริเวณสำนักงานโรงกรองน้ำและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่กับชุมชนซึ่งช่วยให้ความร่มรื่นลดภาวะโลกร้อนลดการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนบ้านป่าสักงามเนี่ยเป็นชุมชนต้นน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะคะซึ่งประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ชั้นพิเศษเนี่ยก็ใช้แหล่งน้ำนี้ผลิตน้ำให้กับตัวเมืองเชียงใหม่อำเภอสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดนะคะและอาจจะยาวไปจนถึงสารพีด้วยอำเภอบ่อสร้างอีกอำเภอหนึ่งนะคะก็ใช้แหล่งน้ำจากที่นี่ไปผลิตน้ำประปาเพื่อชุมชนนะคะพวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะดูแลรักษาป่านะคะเพื่อที่ว่าจะสร้างแหล่งน้ำธรรมชาติสืบต่อไปนะคะยิ่งตอนนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยน้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นมากพร้อมกันนี้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณรวมพลังจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสร้างฝายในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าสักงามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อย่างสมพระเกียรตินำร่องอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำด้วยการปล่อยปลาตะเพียนขาวกว่า50,000ตัวและสร้างฝายกั้นน้ำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนในพื้นที่กปภ.สาขาเชียงใหม่บ้านป่าสักงามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศและในปีงบประมาณ2566ถึง2570กปภ.ทุกเขตจะดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอที่ทรงห่วงใยด้านสาธารณสุขมุ่งยกระดับสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบนิกร